สิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์หลายล้านปีอย่างบอสภูเขาไฟราชาแห่งไดโนเสาร์และมันเป็นตัวเดียวที่สามารถชนะไดโนเสาร์ได้ทั้งหมดในโลกเลยมันหลับไหลเป็นเวลานานอยู่ในภูเขาไฟแถมการที่คุณปราบมันลงเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการไปสู่ไบโอมใหม่ที่รวมทั้งมอนสเตอร์และปลาลึกลับน่ากลัวกว่าเดิมและโหดกว่าเดิมมากขึ้นและเพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งและทรงพลังมากที่สุดพวกมันอยู่เหนือบนสุดของห่วงโซ่อาหารดีกอสซิลล่าที่ไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่สามารถที่จะล้มมันได้แต่ถ้าว่ายังมีสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลกอีกนะสิขอต้อนรับสู่ไบโอมต่างมิติที่ถูกแทรกซึมเข้ามายังในโลกของ Minecraft ในนี้เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังอย่างมากรวมไปถึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เราค้นพบเวทมนต์และศาสตร์ชนิดใหม่และผู้ที่จะมีชีวิตรอดในไบโอมแห่งนี้มีแค่คนเดียวเท่านั้นและปูทางไปสู่อาวุธเวทมนต์ขนมหวานและเครื่องมือสุดพิเศษที่จะทำให้คุณสามารถหล่อล้อมไบโอมเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างหม้อปรุงยาทองคำดึกดำบรรพ์ที่มันจะเปลี่ยนโลกของเกมไมน์คราฟต์ของคุณไปตลอดกาลเพียงแค่คุณทำภารกิจของมันและหาของให้ครบขอเชิญทุกท่านพบกับหม้อปรุงยาเวทมนต์ที่จะเปลี่ยนไบโอมทุกที่ของคุณได้ทั้งนี้ในคลิปนี้เราจะมาหล่อล้อมไบโอมทุกที่ให้เข้ากันเป็นหนึ่งเดียวและเอาชีวิตรอดจากมอนสเตอร์ทุกไบโอมแบบเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ที่คุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่าศัตรูตัวต่อไปของคุณคือตัวอะไรและเปิดเผยตัวตนบอสที่ไม่ได้มาจากในโลกของ Minecraft สิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นโดยจินตนาการโลกแห่งความสร้างสรรค์และฝันร้ายในอาณาจักรแคนดี้ก็ยังเต็มไปด้วยมอนสเตอร์มากมายไม่ว่าจะเป็นขนมหวานที่มีชีวิตรวมไปถึงการตามล่าบอสสุดโหดที่อยู่ในไบโอมนี้และเพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งของราชามอนสเตอร์หรือจะให้พูดง่ายๆก็คือสงครามต่างมิติได้เริ่มต้นขึ้นแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับการเอาชีวิตรอด400วันในฝันร้ายอาณาจักรมังกรแคนดี้ให้เสียงภาษาไทยโดยกูเองถ้าใครดูถึงตอนนี้แล้วคอมเมนต์หัวใจไว้ข้างล่างเพื่อบอกว่ามาแล้วเดี๋ยวผมจะลงไปตอบกลับนะครับแล้วไปลุยกันไอโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกแล้วกิริอุ้มวัวมาทำไมวะสำหรับวันนี้เราก็มากับกิริซาว่าเหมือนเดิมนะครับซึ่งในคลิปนี้จะมีผมกับกิริซาว่าที่จะต้องมาเอาชีวิตรอดกัน2คนนะครับเพราะว่าอีกคนนึงเนี่ยเขาติดอัดคลิปด้วยนะฮะเอาล่ะตอนนี้เรามีกอซิลล่าอยู่2ตัวนะครับที่จะเอาไปผจญภัยในครั้งนี้ด้วยและเราจะได้รู้กันว่าใครแข็งแกร่งที่สุดนะครับเฮ้ยย้ำวัวมันขี่กอซิลล่านี่ราชาของแท้อยู่ข้างบนนะครับโอ้โหตอนนี้โดนวัวควบคุมสมองไปแล้วเฮ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดวัวมันเดินกอซิลล่ามันก็เดินด้วยดิโอเคครับตอนนี้เราได้ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วนะฮะถ้าเกิดมันยิงลำแสงใส่เรานี่คือจบเลยนะจะสลบเกาะแล้วนะเอาล่ะเรามาพูดถึงเป้าหมายของเรากันดีกว่านะครับในคลิปนี้ก็คือเราจะไปที่เกาะแคนดี้สยองขวัญนะครับเราจะไปศึกษาว่ามีอาวุธอะไรใหม่ๆบ้างมีม็อบตัวอะไรบ้างและบอสมันแข็งแกร่งแค่ไหนนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องทำแผนที่ก่อนเราได้แผนที่มาอันนึงจาก EP ที่แล้วนะครับเกาะแคนดี้จะเรียกว่าเกาะแคนดี้หรือเกาะที่เราสามารถกินได้ทุกบล็อกก็ได้นะครับไม่ผิดถึงเวลาปวดหัวแล้วเดี๋ยวพอใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราดูแผนที่ด้วยกันซึ่งเกาะเนี่ยมีคำเตือนไว้นะครับก็คือระวังเป็นเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดสูงนะครับเพราะว่ามันมีดีบัฟเอฟเฟคแบบใหม่เข้ามานะครับก็คือคุณจะหวานตัวลอยเลยแต่ตอนนี้คือเราต้องแกะแผนที่โซดานี่ไงคำต่อไปช็อกโกแลตช็อกโกแลตเฮ้ยเราจะไปเฮ้ยภาษาโบราณมีคำว่าช็อกโกแลตด้วยเหรอวะเจอเลยครับอันที่สองหรืออันสุดท้ายละอุ้ยอันที่สามก็เป็นช็อกโกแลตเหมือนกัน let's goมาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะได้เดินทางไปทิศไหนถ้าเราไปทิศข้างหน้าตรงพาที่ตกดินนะครับมันจะเป็นทะเลแต่ว่าเราไม่ต้องกลัวครับเรามีก็อดซิลล่าสามารถว่ายน้ำได้ไวอู้เราต้องไปทิศนั้นแฮเหมือนว่าเราจะต้องข้ามทวีปมหาสมุทรไปเพราะฉะนั้นเราจะเอาก็อดซิลล่าว่ายน้ำไปละกันคืนนี้เอาล่ะเรามาเตรียมน้องๆดีกว่าเอาจะไม่เอาแผนที่ลงมาได้ละเอวะอุ้ยยิงผิดยิงผิดอุ้ยดีนะมันไม่โกรธเราอ่ะเป็นพวกเราแล้วเราจะทำยังไงน่ะผมโดนยึดล่างยิงให้โอเคได้ let's go เอาล่ะ13นาฬิกาทางเหนือตอนใต้ดูเหมือนว่าเราต้องเดินทางทางน้ำเท่านั้นเป็นระยะทางมากกว่า 7,000 บล็อกแต่ในระหว่างทางเนี่ยไม่ต้องกลัวมอนสเตอร์อะไรเลยนะครับเพราะเรามากับรุ่นใหญ่มากคือทุกคนพร้อมหนีตัวนี้จนในที่สุดนะครับเราก็เห็นเกาะข้างหน้าสักทีแต่รู้สึกว่าก็อดซิลล่าเนี่ยน่าจะว่ายน้ำเร็วกว่าเดินเยอะเลยนะครับเหมือนว่าเราจะต้องทะลุทะลวงขึ้นป่าแห่งนี้กันแล้วล่ะกิริซาว่าผมว่าว่ายน้ำเร็วกว่านะต้องพากอดซิลล่ามาเดินทางบนบกซะละเอาเลยบุกทะลวงอุ้ยติดตอนนี้เรายังไม่ได้ครึ่งทางเลยนะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยก็มีแม่น้ำเล็กๆด้วยนะครับเหมือนเป็นริมน้ำมากกว่าน่าจะพอให้เราว่ายน้ำไปได้บ้างปะเพราะมันจะได้เร็วขึ้นครับเนี่ยลงน้ำเลยลงน้ำ
มันเร็วที่สุดตอนที่อยู่ใต้น้ำฮะดูดิฮะและในระหว่างทางนะครับเราก็มาทดสอบความแรงของพลังลำแสงก็อดซิลล่านะครับเดี๋ยวเราจะลองกับหมู่บ้านโจรที่อยู่หน้าเรานะมาพร้อมยัง3 2 1ชาร์ปไปผมเอาหลังคาให้โอเคแม่งโจรกลับบ้านมาแบบบ้านหายอุ๊ยตัวฟ้าปุ๊บวิ่งยาฮ่าเอ้ยกูมันเกลี้ยงเลยว่ะเกลี้ยงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีไทแลนด์โซนอลัสอยู่ข้างล่างเฮ้ยไม่กลัวเราเลยว่ะนี่กับไอตัวไทแลนด์โซนอลัสเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันดุร้ายมากนะครับปกติเนี่ยมันต้องกลัวกอซิล่ากันนะแต่นั่นนะฮะมันแบบบ้าคลั่งมันนักเลงครับสายลุยเดี่ยวจัดการมันฮะแต่ว่าไปมันก็อึดมากเลยเนี่ยผมว่าเรารอช้าพลังใส่มันดีกว่าอยู่บนกอซิล่าก็ยิงปืนยากด้วยนะครับมาไปตายซะโอ้ยเหมือนมีโจรยิงผมด้วยยิงแอบยิงเหรอมันบอกจะแก้แค้นให้บ้านกูและผมกับเพื่อนก็ได้เดินทางกันต่อนะครับยาวๆไปและถ้าใครอยากเล่นมอดแพคนี้อย่าลืมเข้า Discord ที่อยู่ใต้วิดีโอมาด้วยนะครับแหวกงีบสักนิดนึงแล้วก็ออกเดินทางกันต่อในตอนเช้าถ้าคุณกำลังหาคนที่เล่นเกม Minecraft ด้วยนะครับไม่ใช่สปอนเซอร์หรืออะไรนะแต่ว่าจะขอแนะนํา Discord ของผมเองนะครับที่ทุกคนสามารถมาพูดคุยหรือสอบถามกับผมหรือจะหาเพื่อนเล่นเกม Minecraft Roblox หรือเกมอื่นก็มีครบทุกเกมเลยและหลังจากผมกับเพื่อนได้เดินทางข้ามมหาสมุทรนี้ไปได้แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งลิซาว่าดันไปเห็นรูถ้ำขนาดใหญ่และมันเป็นถ้ำที่เต็มไปด้วยขนมหวานเฮ้ยคุณแชมป์เจอแล้วถ้าจากในแผนที่เนี่ยตอนนี้เราอยู่ข้างบนแล้วนะครับเหลือแค่ลงไปข้างล่างให้ได้เท่านั้นเองลงเลยวะผมอยากลองกินขนมนัวเอ้ยมันกินได้ทุกบล็อกนะกินดินได้เลยดินอันนี้ก็กินได้เลยมันเป็นดินไอศกรีมช็อกโกแลตว้าวไปลงลงมาแล้วฮะโหเราจะปลอดภัยจริงๆใช่ปะเอ้ยเรามากับรุ่นใหญ่เราจะไปกดทำไมเรามากับราชามอนสเตอร์แต่เท่าที่ผมดูเนี่ยมันเต็มไปด้วยขนมหวานจริงๆนะต้นไม้อะไรพวกนี้คืออุ้ยเฮ้ยฮิลี่มันมีลูกอมลมมีชีวิตมันจะโจมตีผมฮะผมเห็นเป็นลูกอมแคนดี้นั่นๆที่อยู่ข้างบนเห็นปะข้างล่างด้วยอันนี้คิปเปอร์ปะอันนี้เป็นคิปเปอร์ติดปืนกระสุนอุ้ยอุ้ยกอซิลล่าเอาหางฟาดให้ผมเมื่อกี้นี่อะไรอ่ะอันนี้เป็นบล็อกไอศกรีมวานิลาอุ้ยแข็งจัดแข็งมากเอาปืนยิงเลยเหรอไม่ใช้พลั่วใช้อะไรหรือเปล่าแต่ว่าทำเลของเราไม่ค่อยดีเลยว่ะตอนนี้มอนสเตอร์ในไบโอมเนี่ยมันเริ่มกลุ่มเข้ามาเอ้ยผมเห็นคุกกี้เดินได้ข้างบนกิริไหนผมเห็นคุกกี้เดินได้ข้างบนหัวเราอ่ะเฮ้ยมันคุกกี้รันไม่ใช่หรอวะเฮ้ยตรงนี้มันนี่เป็นหมู่บ้านเลยหมู่บ้านคุกกี้แล้วก็ไอ้ลูกกวาดนี่เหมือนมันจะพยายามมาโจมตีเราให้ได้เลยว่ะมันไม่เกรงใจกอซิลล่าเลยงั้นเราก็ขุดขึ้นไปแบบนี้เลยแล้วกันกำลังทะลวงขึ้นไปไม่ใช่มันพังหมู่บ้านมานะโดนหมู่บ้านพังหมดอะโอมขึ้นมาแล้วกิริอยู่ไหนโอ้โหตอนนี้เราได้บล็อกขนมหวานเต็มเลยว่ะอุ้ยเอ้าเอ้ยมันขโมยลูกอมผมไปมันเอาลูกบอลผมไปอะไหนไอ้คุกกี้รันไม่ใช่คุกกี้รันไอ้คุกกี้พวกเนี้ยบ้านพังหมดแล้วซึ่งพวกคุกกี้เนี่ยมันจะไม่โจมตีเรานะครับจนกว่าเราจะโจมตีมันและสาเหตุที่มันขโมยของเราเนี่ยก็คือมันจะเอาไปคราฟชุดเกราะนั่นเองนะฮะมันไม่ได้เอาไปทําอะไรหรอกฮะแต่เราต้องโยนของให้ครบนะโยนให้มันหรือให้มันขโมยเองมันจะวิ่งมาขโมยของจากตัวเราเองนะและถ้ามันได้ของครบเมื่อไหร่เนี่ยก็คือมันสามารถคราฟชุดได้เลยแต่ว่าเราต้องจัดการบอสในโลกนี้ให้ได้ก่อนบอสอยู่ไหนอะจริงๆบอสเนี่ยมันสามารถโผล่ได้ตลอดเวลาเลยเพราะว่ามันอยู่ใต้ดินนะครับมันจะมุดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้โอ้อย่างสวยอะถ้ามีบ้านอยู่นี่คงจะดีนะครับอุ้ยผมเห็นเยลลี่หมีเยลลี่หมีที่เรากินตอนเด็กอะมันมีชีวิตเว้ยเยลลี่หมีไปเราเลี้ยงมันได้นะนี่แหละกอซิลล่าโอ้ยดูดิโคตรเจ๋งเอ้ากิลี่มันมีลูกมันมีลูกอยู่ใกล้ลูกมันไม่ได้มันมีเลยมันใช่มันเหมือนหมีน้ำแข็งเลยอุ้ยเฮียน่ารักว่ะกินได้ป่าวะซื้อในเซเว่นอ่ะอุ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์โดนหน่วยซุ่มยิงซะแล้วมันระเบิดได้ปะผมอยากรู้ได้เฮ้ยแต่หน้ามันเป็นคลิปเปอร์เลยนะลองไอ้เดี๋ยวมันระเบิดได้ปะระเบิดของมันไม่ค่อยแรงแต่ว่าไอ้ลูกบอลที่ออกมานี่แหละครับมันชิ่งมาโดนเราได้โอ้โหเฮ้ยคุณทำนี่อะไรอ่ะเต็มไปหมดเลยไหนโอ้คิปเปอร์นี่หว่าคิปเปอร์ตุ้มบอลยืนโคตรนิ่งอ่ะนึกว่าเป็นบล็อก
ว่าแต่ทำเลสร้างบ้านเราตรงไหนดีวะเนี่ยเกิดเพียบเลยว่ะเฮ้ยอะไรบล็อกเรืองแสงใช่และเจ้าบล็อกเรืองแสงนี้นะครับสามารถคราฟรองเท้าพิเศษได้นะครับที่จะสามารถกันความเสียหายจากการตกแล้วก็เด้งดึงนะครับเหมือนเป็นรองเท้าสลามอะไรแบบนั้นครับโอ้โหคิริดูดิไอ้คุกกี้ลันมันวิ่งอยู่รอบๆกอริลล่าเราไม่กลัวเลยว่ะอ๋อนี่บ้านมันนี่บ้านมันอยู่ข้างบนและใช่ครับบล็อกดินในโลกนี้คือช็อกโกแลตนะครับสามารถกินได้กินได้หมดเลยแต่ดอกไม้ต้องใช้กรรไกรตัดกินดินเลยผมกินดินอ่ะไม่เลือกกินไม่อดตายนะครับอุ้ยมีคาราเมลสลามด้วยนะครับโอ้โหสลามอุ้ยดูผมเห็นมังกรเฮ้ยผมเจอแล้วกิริบอสอ่ะบอสมังกรน่ะมันว่ายผ่านเอ้ยมีที่มันลอยผ่านหน้าผมไปเลยมันบินได้อ่ะผมว่ามันแปลกๆแล้วว่ะเฮ้ยโอ้นี่ไงตรงนี้เลยไอ้ตัวนี้เลยไส้เดือนไปไหนอ่ะไส้เดือนระวังนะมันสามารถโจมตีเราทีเดียวจอดได้เลยครับโอ้ยแผ่นดินไหวอะไรอะไรมันอยู่ในแถวนี้มันอยู่ข้างล่างแน่เลยแล้วม้าที่อยู่ข้างหน้านี่คือเป็นม้าที่วิ่งเร็วที่สุดในเกมไปครับอุ้ยเขาอยู่โอ้โหโอ้ยม้านี่เร็วกว่าโอ้ตัวอย่างใหญ่อ่ะแล้วมันเคลื่อนที่อย่างไวอ่ะเราขี่มันได้แต่ว่าตอนนี้ของเลยไม่พอผมก็ไม่คิดว่าจะได้เจอมันเร็วขนาดนี้นะคือถ้าเราไม่โจมตีมันเนี่ยมันก็ไม่โจมตีเรานะครับแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่บนบล็อกคุกกี้นะครับเฮ้ยปกติไหมครับไม่มีบล็อกคุกกี้นะมาขุดไปกินเลยแล้วกันน่าจะหวานน่าดูน้ำตาลในเลือดขึ้นอ่ะเดี๋ยวขนมลูกกวาดไอ้ตัวนี้อีกแล้วกิลลี่Help me, Kiri. ทำไมเอาแต่ยืนแบบนั้นล่ะคุณฮันจิบานะตัวอะไรอ่ะช่วยผมด้วย ไอ้เฟืองลูกกระสุนนะมันดรอปไอ้มันดรอปลูกอมที่คมมากๆมาให้เรามันคมจริงบอกว่าไม่ใช่เหมือนอาวุธเลยว่ะมันมีดาเมจป่ะเดี๋ยวผมขอลองตีหน่อยอุ้ยอุ้ยแตกกระจายเอามันอุ้ยเอาแล้วครับมาอีกแล้วว่ะมันพยายามจะป้วนเปี้ยนกับเราแถวนี้นะเนี่ยนี่เราจะต้องมาเอาชีวิตรอดอยู่ท่ามกลางไอ้ตัวนี้จริงๆเหรอมันดูไม่ปลอดภัยยังไงไม่รู้เลยเหมือนมันอยากจะเข้าบ้านเราตอนไหนก็ได้ครับเหมือนอารมณ์เหมือนงูเข้าบ้านเฮ้ยเฮ้ยผมเจอของดีคาราเมลสลามเราสามารถเอาไปทำแอปเปิลสลามกินได้กินได้เราเอาให้ม้ากินอ่ะเชื่องเลยอย่าไปโดนน้ำเหนียวๆมันนะโคตรหนืดดูดิว้าวดาบน้ำของเรานี่น้ำเปลี่ยนสีตามไบโอมด้วยนะครับดูดิไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับเน้นปั่นป่วนมากกว่าไอ้ตัวนี้มันทำให้เราเหนื่อยนะครับเหนื่อยคาราเมลใช่เราต้องเอาของพวกนี้มาทำแอปเปิลคาราเมลนะครับหรือพูดอีกอย่างก็คือเป็นอาหารของม้านี่แหละครับนี่เป็นอาหารให้ม้าแล้ว เดี๋ยวเราจะมาขี่ม้ากันนะครับเพราะว่าม้าเนี่ยมันช่วยเราต่อสู้ด้วยนะมันพุ่งเป็นยูนิคอร์นเลยอ่ะและในระหว่างที่ผมกำลังคราฟแอปเปิลคาราเมลเพื่อที่จะเอาไปให้ม้ากินสิ่งมีชีวิตตัวนั้นก็แวะมาทักทายผมซะด้วยเฮ้ยมันมาได้กูเนี่ยเว้ยเฮ้ยเหี้ยเกือบแล้วเกือบปลาหอกอ่ะกูตีนะที่เราไม่ตีมันน่ะถ้าเราตีมันเนี่ยมันจะตามเราเลยป่ะใช่มันตามยันลูกบวชเลยอ่ะเราอยู่ใกล้มันเกินไปป่าววะอุ๊ยมันมีคนจะติดอยู่ตรงนี้กระโดดขึ้นมาไม่ได้นี่ดูดิรีช่วยด้วยทำไมเอาแต่ยืนดูแบบนั้นล่ะคุณฮาจิบานะช่วยผมด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปหาม้านี่ไงผมเอาตัวสีแดงปุ๊บโอ้ยลูกเดียวติดโอ้โหอย่างดวงดีง่ายจังอุ้ยใครตีผมนี่เป็นไงมันโจมตีแรงมากแล้วมันมีสกิลพุ่งด้วยใช่ไปคิริเอาไปหามาตัวนึงผมลูกเดียวติดว่ะปกติมันไม่ได้ง่ายนะไอตัวเนี้ยมาดูกันดีกว่าว่าคิริจะได้ตัวสีอะไรนะครับสีเกสีเกยี่คิริสีเกสีมันดึงดูดตอนนี้เราขึ้นได้แล้วครับดีเด่นอุ้ยดูดิแอนิเมชั่นการขี่โคตรเท่อะเราต้องมีอันก่อนใช่ใช่เดี๋ยวผมใส่อันแป๊บนึงวิ่งเร็วจริงถ้าเราวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเก็บชาร์จด้วยนะครับเจ้าม้าตัวน้อยเจ้าม้าตัวจ้อยอุ้ยยิงคนเร็วคิดดูนี่นะคิดดูนี่เฮ้ยมันมีสกิลเหมือนกันทุกตัวไหมใช่ป้าโอ้ยเฮ้ยตัวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าอันนี้มันเป็นเวทมนต์เว้ยได้ๆไอ้อ่ะเฮ้ยเราเจอแม่มดขนมหวานแล้วว่ะผมตีม้าผมตีอยู่ลองม้าตายนะนั่นยังไงไอ้ตัวนี้โหดมากเฮ้ยเราเจอแล้วไอ้ตัวนี้อย่างแรงเลย
เราต้องเก็บสัตว์เลี้ยงเอาไว้ห่างๆเพราะว่าพลังขนมหวานนี่โคตรแรงเลยเฮ้ยหยุดหยุดได้โอ้ยไอ้ก่อนที่เราจะจัดการมันเนี่ยผมว่าเราดูสกิลมันก่อนดีกว่ามันมีอะไรบ้างขนมหวานเมื่อกี้ขนมหวานแข่งกันเราอะเอาดีเอาดีมันกินสู้อะเนี่ยกินช็อกโกแลตสู้กินกว่าจะเป็นมันทำไรอะนี่มันร้อนได้ผมไปเสกลูกน้องข้างหลังกิริไม่รู้ผมตีลูกนี่ไงตีลูกปีมันละตายหมดเลยเฮ้ยดรอปอะไรวะเฮ้ยดรอปขวดสายลุงมาเดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูตารางการคราฟซะหน่อยแล้วกันนะครับหม้อทองคำนะครับที่เปลี่ยนไบโอมได้เนี่ยคุณสามารถคราฟได้แบบนี้นะครับซึ่งไอ้ขวดน้ำยาใส่ลุงเนี่ยจะดรอปจากแม่มดตัวมิกี้กับบ้านของมันเท่านั้นนะครับไม่สามารถหาได้จากที่อื่นแล้วมันเลยแรงมากๆเลยนะครับในการคราฟของเฮ้ยตีมันก่อนมันบินได้ด้วยว่ะมีกัมบี้แบไม่มันพูดได้ด้วยกิริฮะมันพูดอะไรกันหน้านี่ภาษาอะไรวะก็แต่ข้างล่างมันมีหมีกับม้าเต็มเลยว่ะอยากรู้จังหมีมันเฮ้ยได้ยินเสียงแล้วใครมันพูดวะอ๋ออันนี้คือบ้านของแม่มดเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยก็ว่าทำไมมันเกิดในรัวเลยเออเราขึ้นไปดูก่อนดิเออเรามาดูของมันหน่อยดีกว่ากล่องอะไรมั้ยมันมีโอกาสที่จะได้หม้อทองคำด้วยนะดูกล่องนี้ก่อนเลยกล่องนี้มีโซดานะครับเอ้ยโซดานี่สำคัญอยู่นะถ้าเกิดเรามีปีกใช่ป่ะเราไม่ต้องใช้พลุก็ได้เราใช้โซดานี่แทนใช่ครับง่ายกว่าผมใช้ไปแล้วไงไม่เป็นไรเรายังไม่ได้ปีกนี่เรายังไม่ได้ไปโลกนั้น DN นะเดี๋ยวนะมันมีปีกในนี้ด้วยเหรอไม่มีไม่มีไม่มีแค่ปีกธรรมดานี่แหละเดี๋ยวไอ้คุณย้ำอะเฮ้ยคิริอุ้ยไปเอาหอกน้ำแข็งน้ำแข็งเปปเปอร์มินต์โอ้โหโยนแล้วเอ้ยติดหนาวด้วยมันเป็นหอกที่ทำด้วยพวกเปปเปอร์มินต์ที่มันอมแล้วเย็นๆอะไรกันอะอุ้ยเราหาที่สร้างบ้านกันดีกว่าไปมีไม้ฉาบอยู่ข้างหน้าเราด้วยว่ะแล้วก็ไอ้ตัวนั้นเลยครับเอ้าหายไปต่อหน้าเลยเดี๋ยวผมจะใช้สกิลบินไปละมาดูกันนะครับว่าไอ้กิริหายที่ตั้งบ้านก่อนเลยพุ่งไปเลยว่ะหุ้ยตรงนี้มีซากสิ่งก่อสร้างที่หายากมากครับมันเป็นเหมือนขวดโหลอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับที่อยู่ข้างหลังอุ้ยเฮ้ยตรงนี้สวยอยู่นะอุ้ยทำไมมันยิงผ่านโล่ของผมได้เลยอะโล่ไดมอนด์ผมเลยนะเลยว้ายโอ้นึกว่าจะตายแล้วเมื่อกี้ไอตัวนี้มาตายเนี่ยเอ้ยเราต้องหยุดการเคลื่อนที่มันก่อนมันสามารถพุ่งใส่เราได้มาดูดิมันแบบเป็นชั้นๆเลยอ่ะได้เดี๋ยวผมไปหาตอนนี้ผมขอสำรวจขวดก่อนนี่นะครับข้างหน้าเรามีขวดอยู่ข้างหน้าเราตรงนี้นะครับเป็นกระจกที่บอบบางมากเลยนะครับอารมณ์เหมือนสควิดเกมเลยกระจกปลอมอะไรเงี้ยกระโดดเหยียบนี่พังได้นะฮะแต่ว่าที่เรามาตรงนี้เนี่ยเพราะว่าในขวดโหลนะครับมันจะมีปลาเยอะมากๆเลยเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับและปลาเนี่ยสามารถที่จะเอาไปเลี้ยงหมีเยลลี่ได้นะครับเยลลี่แบร์อะไรอย่างงี้โอเคเราต้องเดินแบบระมัดระวังฮะเราห้ามกระโดดเด็ดขาดแต่ทำไมมุมกล้องมันใกล้ยังวะเนี่ยโอเคอ๋อผมปรับเอาไว้อยู่เดี๋ยวผมลองกระโดดขึ้นดูนะครับนี่ไงถ้าเราอยู่บนเขานี่มีโอกาสตายได้สูงมากเลยนะครับมันพังแบบยาวๆเลยหยุดไม่อยู่ดูดิโอ้ก็เจ๋งแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเอาปลาที่อยู่ในขวดโหลกันครับปลาเนี่ยมันสามารถเกิดได้ทุกที่เลยฮะที่มันมีน้ำนะครับแต่ว่ามันเยอะดีกว่าในนี้ผมขอหน่อยแล้วกันเก็บเอาไว้ก่อนมันสามารถเอาไปเผาไปทำเจลาตินได้และเจลาตินสามารถทำอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันทีหลังนะครับแต่ก่อนอื่นขออธิบายก่อนนะครับปลาพวกนี้สามารถเอาไปเผาเป็นเจลาตินแต่ละสีได้และถ้าเราจะเอาไปเลี้ยงหมีเยลลี่เนี่ยเราก็ต้องเลี้ยงให้ถูกสีด้วยนะครับอย่างถ้าเป็นหมีสีเหลืองเนี่ยมันกินแค่ปลาสีเหลืองนะเรื่องมากด้วยเพราะฉะนั้นเอาไปแม่งทุกสีเลย จบง่ายมานี่เหรอทำเลบ้านเราอะอันนี้คือโอ้โหสวยสวยนะผมว่าได้เลยว่าแต่คิริไปไหนแล้ววะเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยคุณช้ำว่าโอ้ยอันนี้ไอตัวที่มันหมุนมือตีเราอ่ะเอาไปทำมันนั้นได้ทำเป็นฮุกได้ตรงนี้ใช่มันสามารถทำฮุกได้เอาดิเราทำได้นะเราจัดการมันมาเยอะมากแล้วแคดดี้อ่ะแคดดี้เป็นคราฟไม่ยากก็เราไปตีนั้นมาใช่ไหมใช่เราสามารถขุดอันนี้ได้เลยแต่ถ้าเรามือทุบเนี่ยมันจะกลายเป็นผงโอเค
เราจะต้องเอาซิลทอสนะครับหรือว่านุ่มนวลเดี๋ยวดูนะฮะถ้าเกิดทุบได้เลยนี่คือโกงเลยนะหุยดูดิได้เลยเราได้ลูกอมแบบแข็งว่ะโอ้ยนี่ไงลูกอมแบบแข็งเดินได้ว่ะเอาดิเราไปเอาถาวรอีกถาวรเรามีแล้วได้จากบ้านแม่มดไงผมมีนี่เราครับฮุกได้แล้วเรามาลองฮุกกันหน่อยดีกว่าไปครับทุกคนแต่ตอนนี้คือของในตัวเราเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าในโลกเนี่ยมีบล็อกหลายสีมากนะครับมันมีหลายรสชาติมากเลยกระเป๋าก็อาจจะเต็มง่ายๆหน่อยโอเคมาลองฮุกกันดีกว่าครับว้าวแต่ว่ายังอันตรายอยู่นะครับเรายังไม่มีรองเท้าเยลลี่ไหนเฮ้ยข้างหลังเยลลี่อ่ะโกงวะโกงนะผมว่ามันก็ไปไม่ไกลแหละมันสามารถเอนชานให้ไกลกว่านี้ได้แต่ว่าเราควรมีรองเท้าสลามก่อนไม่งั้นเราจะตกมาตายมาเรามาสร้างบ้านขนมหวานกันเราจะมาเป็นธีมแบบขนมปังดีปะเป็นขนมปังอันใหญ่ขนมปังแถวโอเคครับสร้างไปเลยครับเดี๋ยวมันสวยเองไอ้เนี่ยอะไรอ่ะหลังคาเป็นหน้าบ้านหน้าบ้านของเรากันเราจะไม่สร้างใหญ่มากนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บนโลกนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องไปหล่อหลอมไบโอมรวมเข้ากันอีกต้องหาที่อยู่ดีๆนะครับและผมก็ต่อขึ้นมาสูงมากเลยนะครับเพื่อที่จะมาเอาโคนไอศกรีมนะครับที่ทำจากวัฟเฟิลส่วนมากเนี่ยมันจะติดอยู่ตรงเพดานถ้ำอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะพิกแอคขุดช้าซะเหลือเกินหรือว่าต้องใช้ขวานผมว่าขวานแน่นอนเอ้ยจริงด้วยว่ะมันเหมือนไม้เหมือนอะไรแบบนี้นะครับขุดไปให้หมดเลยฮะและผมก็มาเผาปลานะครับให้เป็นเจลาตินเพื่อที่จะได้เอาไปคราฟรองเท้าเยลลี่ที่กันตกลงมาตายได้เย่ได้เจลาตินสีชมพูมา2อันแล้วหน่วยซุ่มยิงไกลจังวะและรองเท้าเนี่ยทำไม่ยากเลยครับใช้บล็อกเรืองแสงในโลกนี้นะครับวางไว้แบบนี้แล้วก็นี่ครับได้แล้วได้2คู่ด้วยเอาให้คิริคู่หนึ่งวะคราวนี้คือเราก็สามารถใช้ฮุกได้แบบมันๆแล้วนะครับไม่ต้องกลัวลงมาบาดเจ็บได้เลยครับอุ้ยมีสายลุงตรงขาด้วยผมเอารองเท้ามาฝากไม่รองเท้าอะไรอ่ะลองดูดิมีสายลุงข้างหลังด้วยมันกันอุ้ยแต่แล้วก็โดดได้ไม่มันตกจากที่สูงไม่เป็นไรดูเอ้ยสูงแค่ไหนก็ไม่เป็นไรโอ้โหเต็มเลยไม่ใช่ละไม่ใช่ละมาไงวะเนี่ยเราต้องเลี้ยงอะไรวะเพื่อให้พวกนี้ไม่เกิดอ่ะมันมืดเกินไปหรอหรือต้องปักไฟวะพอแล้วซื้อนี่ขี่ม้าขาวของเพียบเลยแล้วก็มาคราฟปืนเลยสิครับนี่ฮะเราก็จะได้ปืนช็อตกัมมาเลยครับแล้วก็กระสุนเนี่ยก็ได้จากไอคิปเปอร์ในไบโอมนี้นะครับกิลิปืนป้ายมีปืนด้วยเหรอใช่ที่มันยิงเราอ่ะเออเออกระสุนมันสามารถเด้งชิงไปโดนศัตรูได้ด้วยนี่แต่ตอนนี้ครับรองเท้านี่มันเสียงมันดึงหูจังเลยเอากระสุนหมดกระสุนหมดสามารถเอาจากไอคิปเปอร์ได้ที่เราจัดการนี่ไงตกอยู่ข้างๆเนี่ยเห็นป่ะคิริคือเราต้องหาคิปเปอร์แผ่นดินไหวนอนบุกชิบหายแล้วอย่าไปยิงมันดิเดี๋ยวก็ชิกไปโดนหรอกถ้าโดนมันนี่คือเราต้องสู้มันเลยนะเฮ้ยๆๆๆๆเตรียมโล่เตรียมโล่เราต้องใช้โล่โอ้คิริไม่หนีไปละรอดไปเองทุกคนโอ้เป็นบินตามคิริไปเลยมันบินตามผมมาแล้วไม่ผมกำลังไปมันตามยันลูกบวชเลยโอ้ยมันบินอย่างนั้นเลยเหรอวะเฮียเราจะจัดการมันยังไงล่ะเนี่ยโอ้โหดูมันบินตามดิโอ้ยมันโกรธมากเลยอ่ะกิลี่มันบินตามอย่างนั้นเลยอ่ะโอ้จมด้วยถึงเวลาเอาปืนกลหนักออกมาเล่นละนี่ตอนนี้กระสุนของเรายังแบบมีจำกัดอยู่ครับทุกคนเรายังไม่ได้คราฟตัวปืนนะครับโอ้โหเอาบาซูก้าออกมาเล่นเลยแล้วกันเราต้องจัดการตัวนี้ก่อนนะครับไม่งั้นคิริตายแน่คิริโอ้โดนหรือเปล่าวะหน้าบาซูก้านี่แรงมากครับพยายามจะยิงให้โดนตัวเองก็พอโอ้มันตีโดนมาด้วยไงเฮ้ยตีอย่างแรงอย่างแรงทะลุชุดเกาะมาเลยโอ้เจอผมด้วยโอ้โดนเต็มๆไม่ตายแต่เราโดนเต็มๆตายอ่ะอุ้ยผมว่าถึงเวลาครับเราจะงัดทุกอย่างที่มีจัดการมัน
เอา AK ออกมานะครับกระสุนเต็มแม็กรีโหลดดิ้งมาเลยมันหายไปแล้วไม่เรากับมันก็ต้องจัดการวันนี้แหละเฮ้ยมันเปลี่ยนเป้าหมายโอ้ยกันดันโอ้ทีนั้นเรามีโล่กันดันนะครับเร็วมากมันมุดเหมือนได้แบบตามใจชอบมากเลยอ่ะเฮ้ยเอ้าหายแล้วเราโดนทีเดียวนี่คือลงไปเลยเนี่ยตีไม่โดนมันตีไม่โดนว่ะกิลี่ช่วยด้วยตอนนี้มันตามแค่ผมคนเดียวกิลี่ยิงได้เต็มที่เลยเออนั่นแหละยื้อได้ฟันน้ำนมมันมามันเป็นฟันของบอสอ่ะฟันหวานสวีททูธฟันหวานเย้กินได้ไหมเอาไม่ได้ละอย่าเลยหายยากทำไรอ่ะหาได้จากแค่บอสเองเฮ้ยมันเอาไปทำอะไรอ่ะทำกระเป๋าเหรอมันมีปากไหมมาเดี๋ยวผมเปิดตารางคราฟให้ดูนะครับมันจะมีกระเป๋าอันนึงอยู่เนี่ยที่ต้องใช้ฟันของบอสนะครับแล้วก็คราฟไม่ได้ยากเลยซึ่งกระเป๋าเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษนะครับคือเราสามารถเอาอาหารยัดเข้าไปในกระเป๋าได้และกระเป๋าเนี่ยมันจะเติมค่าความอิ่มของเราอัตโนมัติเฮ้ยดีดิเราไม่ต้องกินเลยแหละใช่แต่ว่ามันเพิ่มทีละนิดเดียวถ้าเอาไปต่อสู้เนี่ยน่าจะกินไม่ทันนะครับแต่ถ้าเกิดไปลงเหมืองอะไรเงี้ยสบายมันค่อยๆเติมให้เดี๋ยวก่อนที่ผมจะกลับบ้านเราขอไปเดินดูรอบๆก่อนแล้วกันนะครับว่ามีมันอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าบ้านเลยตอนนี้เหมือนมันจะเกิดก็เกิดอ่ะตอนเนี้ยไอ้หนอนปีศาจนั่นแหละโอ้โหโอเคไม่มีครับกลับบ้านไปสร้างบ้านกันต่อ let's go เอ้ยโหยโคตรโกงอ่ะเสียงมันดึงดีจังเว้ยเสียงโคตรเด้งอ่ะและตรงรั้วนี้นะครับเราจะเอาไว้เลี้ยงหมีเยลลี่กันแล้วก็หมีเยลลี่เนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถเอาน้ำยาโพชั่นอะไรเอ้ยเว้ยเอ้ยฮะอะไรแม่งโดดลงมากันเป็นทูมเรเดอร์เลยเว้ยคือผมจะบอกว่าหมีเนี่ยมันสามารถเอาน้ำยาไปให้มันนะครับแล้วเขาเนี่ยพอวันต่อมานะครับมันก็จะผลิตเป็นเยลลี่น้ำยาให้เรานะครับสามารถกินได้ไวขึ้นอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้จำเป็นอะไรกับขนาดนั้นนะครับแต่เราจะเลี้ยงเอาไว้ให้สวยงามนะครับจะได้แบบดูเหมือนเป็นไบโอมขนมหวานแคนดี้หน่อยครับมาอีกแล้วใช่ไหมไม่มันจะมากินแคร์แบร์เรามันกินอะไรอ่ะ ไม่รู้แต่มันยังไม่ยังไม่โจมตีเรานี่เพราะเรายังไม่ได้ทำอะไรมันแต่ตอนนี้กูทำละไม่มาละไม่มาแล้วอุ้ยหางมันติดหางมันติดมันพุ่งมาผมไม่ได้จัดการเลยไอ้ตัวนี้เหมือนมันเพิ่งกลับไปสู้กับกอซิล่ามาแน่เลยเลือดมันเหลือน้อยมากฮะจัดการได้เลยไอ้ตัวนี้ก็จะตายแล้วแสดงว่ามันไปมุดผ่านกอซิล่าเรามาเว้ยมันใส่หัวมันยังพอดีเลยเมื่อกี้โอ้โหมันโดนลูกน้องเราเล่นก่อน โดนกอซิล่า2ตัวเล่นก่อนไอ้ตัวนี้ตอนนี้ในรั้วของเราก็มีไม้ตัวเดียวนะครับรั้วเกินมาด้วยเกี่ยวกินรั้วโชว์เลยแล้วของพวกนี้กินเยอะไม่ดีนะครับเดี๋ยวมันติดเอฟเฟกต์เบาหวานให้ยุ่งเลยฮะทำเลเรามันดีจริงๆเลยมันไอตัวเนี้ยมันมองไกลมากครับมันสามารถมองได้แบบเกิน20บล็อกเลยฮะตอนนี้แล้วก็มีเครื่องมือเอาไว้ไต่ภูเขาได้สบายเลยครับพวกหน้าผาอะไรเงี้ยสบายดูดิเดี๋ยวเราไปบินหาหมีเพิ่มอีกหน่อยนึงแล้วก็มาดีกว่าครับ Let's go เราใช้สกิล G ได้เลยนะฮะเพราะว่าในถ้ำมันมืดอยู่แล้วไม่แน่อาจจะได้เจอไอ้ดอนได้อีกรอบนะฮะมันเกิดแบบนี่ไงแม่งเกิดดีจริงๆไว้ฮาร์ดคอร์เนี่ยผมเอาหมีมาแล้วคิลี่บ้านเราอยู่ไหนนั่นแหละใส่รวมกันไปเลยทั้งม้าทั้งเยลลี่หมีเฮ้ยเลี้ยงหมดทุกอย่างเลยอ่ะแต่พอผ่านไปหลายวันนะครับหลังจากที่ผมไปหาของมาเนี่ยตอนนี้คือเรามีของฟูลสุดๆเลยนะครับสิ่งที่เราเหลือตอนนี้นะครับก็น่าจะเป็นของการสร้างบ้านให้เสร็จแล้วก็คราฟของใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะต้องออกไปตามล่าแม่มดด้วยนะครับเพราะเราจะต้องการหม้อทองคำให้ได้เยอะที่สุดและบ้านของเราก็ออกมาประมาณแบบนี้นะครับเป็นบ้านขนมหวานที่สร้างโดยคิริซาวะนั่นเองฮะทุกคนรู้สึกว่าเป็นบ้านพักชั่วคราวที่เท่ไหมครับถ้าเกิดเท่ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับแต่ตอนนี้คือจอสั่นมากมาอีกแล้วครับคุณผู้ชมฮะรอบนี้เลือดมันเต็มนะครับก็คือมันเพิ่งเกิดสดๆร้อนๆแถวนี้เลยโอ้โหสู้ยากมากครับผมว่าอาจจะต้องให้กอซิล่าช่วยนะครับเพราะว่าเราไม่อยากจะใช้ปืนเลยครับมันเปลืองกระสุนมากมันเลือดเยอะนี่แหละไอ้ตัวเนี้ยแทะบ้านอ่ะโหปืนขนมหวานมาผมก็สู้อ่ะเอาไงดีวะยืนสู้อย่างนี้ต่อจะถัดเลี้ยงในบ้านเราตายหมดแน่อุ้ยมันมุดดินอย่างนี้เลยเหรอมีคนพยายามยิงผมอยู่ข้างหลังอุ้ยระเบิดใส่ด้วยเอาไงดีวะ
นี่คิริกระสุนปืนหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยตีฟรีตีฟรีตีฟรีเออตีฟรีไปเลยจัดไปโอ้ยเหี้ยเอ้ากูขี่เลยไงเอ้าเอ้าเอาได้ไงอ่ะเอาขี่ได้ไงผมใช้ฮุกไปเกี่ยวตรงคอมันเว้ยพอดีคอมันเลยอ่ะดูดิแต่ผมต้องมีฮุก2อันนะครับจะได้คุมซ้ายขวาได้โคตรบังเอิญเอ้ยเปิดรอเอนชานได้ครับเดี๋ยวเราเอาอันนี้ก่อนเอาฮุกก่อนฮุกไกลๆเออเนี่ยนี่ Exclusive Flower ฟ้าฟลังนะครับสามารถฮุกได้ไกลขึ้นแล้วเราก็มาคราฟที่เรียกบอสนะครับบอสหนอนที่อยู่ในโลกนี้อันนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถเรียกมันที่ไบโอมไหนก็ได้นะครับเพียงแค่ตั้งไข่ไว้นะครับเดี๋ยวมันจะมาหาคุณเองคือเหมือนมันกำลังจะบอกว่าไอเนี่ยมันเป็นเครื่องส่งสัญญาณเว้ยและไอบอสหนอนเนี่ยมันอยู่ใต้โลกไมค์ครับอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันเลยจะเอาไปเรียกที่ไหนก็ได้นะครับนรกก็ได้ดีเอ็นก็ได้นะฮะเหมือนจะเป็นแบบเครื่องส่งสัญญาณอะไรแบบนี้ฮะอะไรอันนี้บอสเหรอใช่เราจะลองสู้กับมันแบบเน้นๆกันดูเอาแบบตัวใหม่ๆเลยนะครับมาดูกันว่ามันจะโหดแค่ไหนแล้วใช้เวลาเยอะหรือเปล่าถ้าไม่ไหวเนี่ยเราจะเอากอซิลล่ามาสู้ด้วยนะครับโอเคยี่ลิเปิดมันก่อนได้เลยใช่มันอยู่ข้างหน้านู่นหอกนี่น่าจะปลาไม่เข้าปะไอ้พวกนี้น่าจะกันของปลาอะไรอย่างงี้นะครับไอ้กิลิไม่เป็นสไปเดอร์แมนเลยวะแม่งยิงใหญ่ขึ้นไปไหนวะหน้าชุบหายแล้วว่ะคุณน้ำเฮ้ยเนี่ยอยู่ในยันนี่เราจะใช้ปืนขนมหวานนะครับมาดูกันนะฮะว่าเราเอ็นชานมาแล้วเนี่ยจะมีอะไรดีบ้างไฟก็ไม่สามารถเผามันได้ด้วยโอ้โหโอ้พระเจ้ามันกระโดดมุดลงไปข้างล่างเลยกิลี่รอไว้รอมันขึ้นมาได้เลยรอละมันดุมากเลยว่ะไหนนั่นแหละคิริสวยรอเอาไว้มันจะตายให้เราเมื่อไหร่วะเนี่ยอ๋อถ้าอยากให้หยุดเด้นกดย่อตรงนี้ใช่ใช่หยุดเด้งเลยเราสามารถให้รองเท้าหยุดเด้งได้มันร่วงอะไรออกดีกว่าแม่งน่ารำคาญว่ะโอ้โหมันตียากอ่ะมันมุดตลอดอ่ะมันจะออกมาก็แค่ตอนที่เรามันโจมตีเรานะครับพอมาโจมตีเราได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมุดหนีไปอีกรอบหนึ่งครับเราต้องมีอาวุธที่ทรงพลังมากกว่านี้นะครับจะได้จัดการมันในครั้งเดียวเลยผมบล็อกแล้วโหยจะยิงปืนนี้ก็แม่งก็เด้งเข้าหากิริอย่างเดียวเลย มันมองว่า คือปืนผมเอนชาร์จมาได้แบบว่าเนี่ยปืนผมเอนชาร์จมาคือมันเด้งเข้าหาศัตรูนะครับแล้วมันคิดว่ากิริเป็นศัตรูไงผมยิงบอสนี่คือเด้งเข้าหากิริหมดเลยแม่งได้แต่กิริหมดเลยเอ้ยปาไม่โดนว่ะอุ้ยสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเฮ้ยมันกันหอกเดี๋ยวผมลอยแล้วเดี๋ยวผมลอยอยู่ข้างบนผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดเอานี่ตีมันอะมันจะติดไฟไหมอันนี้มันเป็นตีศูนย์นี่นะเว้ยตีศูนย์ไฟไม่มีมันดับไปเลยนะเว้ยนี่กดสกิลบินแม่งเลยตีไม่โดนเลยว่ะบินเลยอ่ะบินโอ้สู้ยากมากเลยเนี่ยไม่มีปืนนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับปีศาจศัตรูนี่ไงอยู่นี่อันนี้ผมโอ้ยไม่ใช่นี่หว่าบอลไม่ได้งาผมมันไม่ได้ดูดบอสแต่มันดูดคนมันดุมากเลยอ่ะเฮ้ยคุณเจ้าผมขี่มันว่ะใช่เหรอฮิลลี่ไม่นะโอ้ชิตโดนลักพาตัวไปแล้วผมออกไปโอ้ยอยู่นู่นถ้าเราสู้ไม่ไหวจริงเดี๋ยวเราไปเรียกกอซิล่าดีกว่าไหมเอา2ตัวเลยเอ้ยมันมี2ตัวเฮ้ยมี2ตัวข้างหน้า2ตัวเดี๋ยวเราเอาทีละตัวเดี๋ยวอย่าบอกนะว่ากิริตีไปแล้วอ่ะชิบหายแล้วหนียังไงวะน่ะกูว่าไปเรียกกอซิลล่าดีกว่าไปเราไปน้องอุ๋งเราไปไหนแล้ววะน่ะเราเอาไปจอดไว้ไหนเนี่ย
จอตัวแล้วขี่เลยช่วยด้วยครับเอาละครับรังแสงรังสีนิวเคลียร์ชาร์จดูกันครับมันจะรอดหรือเปล่ายิงพร้อมกัน2ตัวเนี่ยพร้อมแล้วยิงมันเลยไม่ใช่นั่นผมเดี๋ยวก่อนนะมันป้องกันพลังกอซิล่าเหรอยิงโดนปะยิงโดนปะเฮ้ยโดนโดนเข้าคุณยิงเข้าเอ้ยนั่นแหละตอนนี้พลังของผมยังอยู่ในช่วงของการชาร์จเอามือตีเอาเลยแล้วกันมือสั้นจังเข้ามาใกล้กัดเข้ามามือสั้นจังนะฮะเฮ้ยกัดอย่างนี้เหรอกอซิล่ากัดมันกลายเป็นไส้เดือนไปเลยนะเอ้านี่กัดโดนคุกกี้ตายไอ้บ้านคุกกี้แม่งลุกหลงเสียงมันร้องหนิวเนี้ยร้องน่าสงสารอ่ะชาร์จรอบที่2เอาละมาปิดศึกกันรอบนี้น่าจะไม่รอดแล้วล่ะครับโดนอัดพร้อมกัน2ตัวเนี่ยอยู่ไหนวะข้างล่างเฮลี่เฮ้ยยิงตามไปเลยนั่นแหละสวยอัดเข้าไปทะลุผ่านเต็มๆตัวผ่านเป็นตัวคิริไปเลยโอ้ว้าถ้าไม่มีกอซิลล่านี่แย่เลยครับตอนนี้เราได้ทุกอย่างที่ต้องการเลยครับที่เหลืออย่างเดียวก็คือมอบปรุงยาสีทองนะครับเราต้องการเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะออกมาล่าแม่มดกันในวันนี้ครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านแม่มดเป็นที่เรียบร้อยแล้วกอซิลล่าซื้อกันเองเหรอจะขุดแล้วนะมันขุดอย่างเดียวเลยมามีภารกิจของเราอยู่ฮะนี่เจอตัวละมีหม้อทองคำอยู่ตรงนี้ด้วยมันปกป้องไว้อยู่นะครับโอ้ยมันปาน้ำยาปาอะไรแบบมันไล่เวทไล่อะไรแบบได้หลายครั้งมากในทีเดียวนะฮะโอ้ยยังจะวาร์ปขึ้นมาอีกอ่านี่นั่นแหละกลางอาณาเขตอีกไอ้กูตกขุดบ้านมันทิ้งเลยแล้วกันเดี๋ยวเราพอได้ของเสร็จเดี๋ยวเราเผาหมดเลยนะฮะไม่ไหวละน่ารำคาญมากไอ้พวกนี้เราจะเผาบ้านมันทิ้งอุ้ยมีกล่องซ่อนอยู่ผมไม่รู้นี่ไม่รู้นี่มาดิครับมีแบบแม่มดธรรมดาสามารถเกิดในไบโอมนี้ได้ด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะมีพวกมันเยอะว่ะเอ้าปาโรคิลี่ไม่ใช่ละผมไม่ใช่แม่มดนี่ตัวสีม่วงเหมือนกันเผาบ้านแม่งเลยแม่มดต้องโดนล่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยอะไรวันนี้กับดักเยอะจังและพอเราได้ของมาครบแล้วนะฮะเราก็จัดการเผาบ้านแม่มดทิ้งเลยเลยฮะเพราะว่าเราไม่ต้องการอะไรอีกจากมันอีกแล้วหลังจากผมโดนน้ำยาฮังเกอร์นะครับหรือน้ำยาที่ทำให้เราหิวเนี่ยเข้าไปแบบจังๆนะครับผมก็เลยกินบล็อกขนมหวานในโลกนี้ดูนะครับแต่พอกินไปกินมาไม่ทันไรนะครับก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับผมเข้าสู่ภาวะโอเวอร์โดสนะครับน้ำตาลในเลือดสูงมากถ้าเดินอะไรมันก็จะแปลกๆทุกอย่างสโลโมชั่นไปหมดนะครับแม้แต่เรากระโดดเนี่ยก็สโลไปหมดเลยฮะถ้าดูเนี่ยหน้าผมแต่ว่าคนอื่นเห็นเราเนี่ยจะเป็นแบบปกตินะครับเพราะฉะนั้นอันตรายมากนะบางทีเราแบบกระโดดออกไปหน้าผาแล้วเนี่ยเรายังไม่รู้ตัวเลยนะครับรู้ตัวอีกทีก็คือเราสโลโมชั่นลงไปตายเลยอะไรแบบนี้ในวันนี้อยู่ไหนน่ะผมอยู่ไหนไม่รู้แขนอยู่อ๋อผมอยู่ตรงนี้ใกล้ๆกับกอซิลล่าไม่ใกล้ตรงหน้ากอซิลล่าสีม่วงอ่ะเดี๋ยววะไปไหนวะทำไมมันเป็นยังไงโอ้โอ้ตอนนี้ผมเมาความหวานผมเมาน้ำตาลนี่ไงมาแล้วข้างหลังช่วยผมด้วยกิริอยากกินบล็อกพวกนี้เยอะนะกิริยังสโลว์ชั่นเลยมุมมองผมเดินเอาละถึงเวลาแล้วฮะเราจะมาบุกหมู่บ้านคุกกี้กันนะครับหมู่บ้านคุกกี้ลันเราจะมาตามหาชุดก็อุ้ยไอตัวนึงก็พยายามโจมตีผมอีกตัวนึงก็พยายามขโมยของผมมันเอาของผมไปเยอะเลยอ่ะว้าตรงนี้มันนี่เกิดดีจริงๆเลยแล้วมันขโมยของของผมไปเอ้ยเอ้ยมันตีผมด้วยอย่าไม่ยุ่ยอะไรเป็นเด็กเป็นเล็กหัดขโมยของขโมยของไม่เสร็จตีกูอีกแล้วผมกำลังไม่กินลูกกระสุนเปิดได้ด้วยลูกกระสุนเปิดเป็นขนมหวานเมื่อกี้นี้อันอะไรวะน่ะมันปั๊มของคนนี้มันดูดีมันบั๊กเหรอไอ้มันบั๊กเหรอเอ้ยคนโกงวันนั้นผมปั๊มของคิริหยุดนะหยุดปั๊มจะไม่ใช้ช่องโหว่ในการเล่นไม่แล้วมันของทะลักบั๊กมันบั๊กอันนี้มันบั๊กบางตัว
อ๋อไอตัวขาหักเราเนี้ยไปหาตีก็ได้ตีมันนี่พอขาด้วนแล้วนายได้แล้วเออใช่ใช่มันแบบมันเจ็บอ่ะเราต้องอาหารของให้มันหว่าจิริเราจะเอาชุดเกราะถ้ามันได้ครบตามจำนวนแล้วเนี่ยมันจะสร้างให้เราเลยเว้ยดูนะเดี๋ยวมันจะมาหยิบในตัวผมมันเดินมาหยิบในตัวเลยเหรอเออดูนะดูนะตอนนี้โอ้โหของกูจะหมดตัวอยู่แล้วแม่เอาไปเลยวิ่งก่อนละไอ้ขี้คอมันขี้หัวมาเอาของผมไปตอนนี้เราโยนของให้มันทุกอย่างหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะฟันน้ำนมบอสทุกอย่างแล้วตอนนี้ขาดแค่อย่างเดียวคือซันเดย์จิริต้องคราฟซันเดย์โยนให้มันเลยโยนให้เลยไหมโยนเลยโยนเลยอันเดียวเหรอเอาครบเซตอ่ะมีชุดเกาะก็น่าจะประมาณ8ถ้วยให้มันทำชุดเกาะให้เราโอ้มันเป็นเด็กเป็นเล็กจริงๆเลยเว้ยมันขี้ขโมยมากเลยเนี่ยตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรให้มันขโมยแล้วมันเอาไปหมดแล้วแล้วเราสามารถมาแอบเปิดกล่องเล็กๆของมันดูได้นะครับว่าไปถึงไหนแล้วเอ้ยผมได้แล้วหมวกจิริผมได้หมวกมาไหนเนี่ยมันคราฟเสร็จมันจะใส่ไว้ในถังเว้ยใส่แล้ววิ่งไวอ่ะใช่ใส่แล้ววิ่งไวบ้านหมาเลยคนเนี้ยเฮ้ยชุดเกาะนี่โหดนะผมบอกก่อนถ้าใส่ครบเซตนี่วิ่งอย่างไวอ่ะโอ้อันอื่นยังไม่คราฟนะครับรอก่อนต้องรอเราต้องหาตามบ้านมันเว้ยบ้านมันเล็กมากเลยถังขยะไม่ใช่หรอเฮ้ยรองเท้าตรงนี้มีรองเท้าโอ้ครบเซตแล้วมันเอามาซ่อนนี้หมดเลยเว้ยไอ้ตรงนั้นมันเต็มอ่ะเฮ้ยตอนนี้ผมกลายเป็นบ้านขนมเคลื่อนที่แล้วฮะแล้วข้อดีของชุดกรอเนี่ยมีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเวลาเราโดนโจมตีใช่ไหมค่าความคนคงทนอ่ะมันยิ่งลดมากเท่าไหร่เราจะยิ่งวิ่งเร็วเว้ยแล้วยิ่งเกาะมันใกล้จะพังนะมันจะวิ่งไปเดือดแฟดเลยที่เหลือตอนนี้ก็คือรอคิริไปเอาหาชุดนะครับมันน่าจะอยู่ในบ้านนี่แหละเพราะว่ากล่องข้างนอกนี่เต็มไปหมดแล้วนะครับแล้วบ้านเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้เราเข้าด้วยแกคือมันทางเข้าแค่ทางเดียวบล็อกเดียวเนี่ยตรงนี้มีเออุ้ยต่อบล็อกขึ้นไปเลยนี่ไงตรงนี้มีกล่องกันโอเคตรงนี้ไม่มีชุดเกาะข้างบนไม่มีอะว้าวกินได้เหรอผมได้แล้วทุกคนอุ้ยวิ่งโคตรไวโอเคเหมือนว่าเราจะเปิดครบทุกกล่องแล้วมั้งเนี่ยรีบมาอยู่บนเขาถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องปั๊มดาเมจกันมาตีผมหน่อยโอ้ FOV ไกลมากตอนนี้เรายังวิ่งเร็วไม่พอนะครับเดี๋ยวประมาณท้ายๆวันสุดท้ายเนี่ยผมจะมาสู้กอซิลล่าด้วยนะครับและวิธีการหลบรังแสงของมันรังสีอะรังแสงอะไรล่ะพลังลำแสงมันอะก็คือจะต้องวิ่งเร็วมากนะครับเออพอเหลือครึ่งหัวใจโอเคตอนนี้เลือดเรารีเต็มแล้วฮะทุกคนลองสังเกตตรงชุดเกราะเรานะครับมันใกล้จะพังแล้วและดูดาเมจที่มันบวกเพิ่มขึ้นมานะครับอย่างรองเท้านี่บวก80เลยนะครับมาดูความเร็วผมนะยิ่งดีขึ้นหรอมันจะยิ่งวิ่งเร็วขึ้นดูว้าใครจะตามผมทันวะใครจะวิ่งเร็วดีใครจะตามผมทันวะเฮ้ยแต่ไอพวกคุกกี้รันทำไมมันเยอะจังวะมันเกิดลูกหรือเปล่าเออไม่ผมผสมพันธุ์เงินได้หรอโอเคก่อนไปมากเกินกินซันเดย์ทั้งหน่อยเอาล่ะมาถึงช่วงไฮไลท์สำคัญแล้วก็คือวิธีการคราฟสกิบิดี้สีทองอันนี้นะครับที่สามารถเอาไบโอมเนี่ยไปเปลี่ยนแล้วไปตั้งที่ไหนก็ได้นะฮะอันดับแรกนะครับคราฟอันนี้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เรามาคราฟไม้อันนี้นะฮะไม้อันนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นตัวดูดไบโอมนะครับและวิธีการดูดไบโอมเนี่ยเจ้าของมอดแพคเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากเลยนะครับเกี่ยวกับแบบวิธีการเล่นของมันนะฮะก็คือเราจะต้องหิวให้แบบเกือบตายอ่ะหิวแบบสุดๆเลยอ่ะถึงจะดูดไบโอมได้ถ้าเกิดสมมติว่าเราหิวแค่แบบ2หลอดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วเรากดคลิกขวาดูดไบโอมไปเนี่ยมันจะกินแล้วไม้จะหายไปนะครับถ้าไม่อยากให้ไม้หายไปเราจะต้องทำให้ตัวเองอ่ะหิวสุดๆไปเลยนะครับก็คือวิ่งเล่นก็ได้ขุดอะไรอย่างงี้ก็ได้หรือถ้ามีเนื้อเน่าซอมบี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับพอเราเลือดใกล้หมดแล้วเราดูดไบโอมเป็นยังไงคิดว่าผมจะได้มันจะดูดไบโอมมั้ยนะแล้วไม้มันจะกลายไปแค่สีเดียวยึบโอเคได้แล้วที่เหลือก็คือเราจะต้องขึ้นไปลงข้างบนและทีนี้นะครับเราหาบ้านของเราได้เลยว่าเราอยากจะอยู่ตรงไหนนะครับแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบเฮ้ยเร็วเลยขนาดนั้นน่ะมันอยู่ในเซิร์ฟไมน์คราฟอ่ะเติมของมาจิริเชื่อไหมมันสามารถทำให้ตรงเนี้ยกลายเป็นไบโอมแคนดี้ได้เว้ยดูนะเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูใช่เหรอคือตรงนี้เปลี่ยนไปเลยอ่ะแบบแต่ว่ามันจะไม่ได้กว้างมากนะ
มันจะไม่กว้างมากเราต้องขยายของเราเองไปเรื่อยๆและเหมือนว่ามันจะสุ่มด้วยนะสุ่มแบบคันอาณาเขตว่ามันจะแบบไปทางไหนบ้างอะไรแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่มากหรอกเป็นหย่อมเล็กๆและขั้นตอนน่ะมีอยู่3อย่างเว้ยอย่างแรกเนี่ยก็คือวางไว้แบบนี้อย่างที่2เนี่ยใช้ไม้ดูดไบโอมอ่ะมาขี้ขวาเว้ยแล้วมันก็จะมีน้ำอยู่ข้างในเป็นโปรเจคเตอร์ขึ้นมาแบบนี้และอย่างที่3ไปหาของที่มันต้องการใช่แล้วโยนเข้าแบบนี้เลยบล็อกช็อกโกแลตคิริมีปะนี่ผมมีดูนะเออนั่นแหละแล้วถ้าเป็นไบโอมไหนเนี่ยส่วนมากก็จะใช้บล็อกของไบโอมนั้นนะครับอย่างอันนี้เป็นไบโอมแคนดี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่เนี่ย2อย่างนะครับปรุงยาเลยเอ้ยลงไม่ลงแล้วก็โยนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะไม่มีให้แล้วนะฮะไอเทมชิ้นสุดท้ายที่มันต้องการส่วนมากจะเป็นของบอสถ้าใส่ผิดก็ใส่ไม่เข้าเหมือนจะสุดท้ายแล้วกิริมีฟันบอสปะฟันหวานนี่ไงผมมีโยนเข้าไปเลยไปอุ้ยเปลี่ยนแล้วไปแล้วอุ้ยเป็นไงดูด้วยท้องฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับโอ้โหโอ้โหโคตรดีอ่ะแล้วเราสามารถเอาเอมเบอร์เนี่ยมาวางเพื่อให้สัตว์เกิดได้ด้วยนะแต่ต่อให้เราจะปรุงยาเพิ่มหรืออะไรที่เดิมนะครับมันก็ไม่สามารถขยายได้กว้างกว่าเดิมละเดี๋ยวผมมาลองให้ดูฮะใส่ฟันเข้าไปเลยนี่ครับมันก็จะเท่าเดิมเฮ้ยซ้ำได้ซ้ำได้แต่ว่ามันไม่ได้ขยายกว้างขึ้นเว้ยโอเคไม่มีอะไรโอเคเนี่ยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วปุ๊บพอเราได้ไบโอมมาใช่ไหมมันก็จะเป็นไบโอมไม่ได้ใหญ่มากอะถ้าเราอยากได้ใหญ่เราก็ต้องขยายไปเองไปเรื่อยๆอะแต่ทีเนี้ยถ้าเราอยากจะให้สัตว์มันเกิดใช่ไหมอันเนี้ยที่จำไอ้บล็อกเรืองแสงของฮอลโลเอิร์ธได้ปะอ๋อจำได้ทำไมอะเนี่ยเดี๋ยวผมอันนี้วางผมต้องเอาเชดเดอร์ออกก่อนคิดได้ออกยังลองออกคิดเอาเชดเดอร์ออกออกแล้วแล้วเวลาเราวางเนี่ยปุ๊บคิดเห็นปะเห็นเงาข้างในปะเงาข้างในนี่คือสัตว์สัตว์ในไบโอมเนี่ยคือไอ้บล็อกเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษอ่ะมันจะเอาสัตว์ในไบโอมอ่ะมาใส่ไว้ในเนี่ยสุ่มมานะเสร็จแล้วต้องใช้เวลานานมากเลยเป็นหลายวันเลยแล้วมันก็จะออกมาที2 3ตัวเลยอ๋อเหมือนเป็นสปาวในการใช่และบางทีเนี่ยถ้าเราวางมันอาจจะไม่มีเงาอย่างเงี้ยเราต้องวางให้มีเงานะครับต้องปิดเชเดอร์ก่อนด้วยโอเคประมาณนี้นี่เห็นป่ะมีอันนี้อยู่นอกไบโอมกลายเป็นหมาเลยเออว่ะอันนี้เป็นม้าเหมือนเดิมอันนี้คือสาธิตให้ดูเฉยแต่เราจะไม่สร้างบ้านกันตรงนี้หรอกเดี๋ยวเราจะไปตามล่าไบโอมให้ครบทุกไบโอมนะครับเสร็จแล้วก็จะดูดมาเก็บไว้ในไม้แล้วไม้เนี่ยถ้าดูดมาเมื่อไหร่นะครับสามารถใช้ได้แบบไม่จำกัดเลยและทีเนี้ยก็เลยเป็นสาเหตุนะครับว่าทำไมผมยังไม่ไปเหมืองแม่เหล็กนะครับเพราะว่าเราต้องมาเหมืองแคนดี้นี้ให้ได้ก่อนนะครับเราจะได้มาค้าพวกไม้ดูดไบโอมอะไรแบบนี้แล้วก็ค่อยไปไล่เก็บเกี่ยวทีหลังนะฮะส่วนเหมืองแม่เหล็กเนี่ยรายละเอียดมันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธไม่ว่าจะเป็นชุดเกราะเป็นบอสเป็นอะไรพวกเนี้ยเยอะมากแล้วก็มีแร่อะไรแบบหลายแบบมากเดี๋ยวเราจะมาทำต่อกันอีก500วันนะครับแบบเน้นๆเลยแต่ในเอพิโซดซีรีส์100วันของเราอันนี้นะครับเราจะมาสร้างอาณาจักรไบโอมรอไว้ก่อนนะครับน่าจะได้สักประมาณ 4-5 ไบโอมแล้วฮะตอนนี้ไปหาที่สร้างบ้านกันครับไหนใครดูถึงตอนนี้บ้างครับลองกดหมายเลข1มาให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมลงไปขอบคุณตอบกลับความคิดเห็นนะครับและสิ่งที่ควรทำนะครับก็คือเตรียมไม้ดูดไบโอมไว้เยอะๆนะครับกันพลาดเผลอกินพลาดอะไรแบบนี้เสร็จแล้วก็มาแกะแผนที่ให้ครบทุกไบโอมที่เราจะไปกันและไบโอมแรกที่เราจะไปนั่นก็คือบ้านเกิดของเราเลยนะครับนั่นก็คือ The Hollow Earth รู้จักแผนที่แล้วเนี่ยแต่ละไบโอมเนี่ยไกลกันมากๆเลยคงต้องใช้เวลาหลายวันอยู่แต่ไม่เป็นไรครับเรามีไอเทมเด็ดก็คือฮุกนะฮะนี่ดูสิฮะโอ้โหไปเลยโอ้ยโคตรเร็วเลยอุ้ยมีบ้านข้างหน้าด้วยก็ใช้เวลาหลายวันอยู่ครับกว่าจะมาถึงที่นี้ได้แต่และก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเราจะเจอ Hollow Earth เนี่ยติดกับหมู่บ้านด้วยเหมือนจะเป็น Hollow Earth ที่ใหม่ที่เรายังไม่เคยมานะครับดูจากแผนที่แล้วตอนนี้เราอยู่ข้างบนด้วยไงขุดไปนี่คือเจอเลยแต่ทางที่ดีควรหารูถ้ำดีกว่านะครับจะได้เสียงไดโนซอร์ฮิมังกาซอร์ไปแล้วอย่าโต้เจอรูพอดีสวยโอ้โหไดโนเสาร์ตามเรามาด้วยอะไรวะน่ะไปก่อนแล้วอุ้ยมีรองเท้าแล้วมันโกงชิบหายเอาละฮะที่เหลือตอนนี้นะครับพอเรามาที่ไบโอมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็แค่หาที่ปลอดภัยอยู่สักที่นึงนะครับแล้วก็ปิดอะไรให้เรียบร้อยครับอุ้ยโหดวงดีจัดเราเจอเคปแท็บเล็ตของเหมืองแม่เหล็กพอดีนะครับแล้วเราก็ปิดเอาไว้แบบนี้เสร็จแล้วที่เหลือนะครับก็คือทำยังไงก็ได้นะฮะให้หลอดอาหารของเราเนี่ยหมดเร็วที่สุดผมก็เลยเลือกที่จะโดดเล่นอยู่ในนี้ไปเลยแล้วกันครับ
ก็ใช้เวลาโดดอยู่โคตรนานแบบนานมากนานแบบสุดๆไปเลยนะครับพอเราเริ่มหิวแบบใกล้จะสุดแล้วเนี่ยก็เตรียมตัวที่ออกไปดูดไบโอมได้เลยนะครับเอาละตอนนี้เราหิวมากฮะออกมาดูดไบโอมเลยแล้วกันย่อม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 ไม้ก็กลายเป็นสีของไบโอมนั้นเรียบร้อยนะฮะแล้วผมก็สงสัยนะว่าไอ้เจ้าปืนยิงลูกบอลที่มาจากลูกแคนดี้เนี่ยเอามายิงไดโนเสาร์พวกเนี่ยจะใช้กี่นัดนะครับก็หลังจากที่ยิงไปพักนึงฮะก็เลยรู้ว่าใช้ประมาณ40กว่านัดนะครับนี่เอนชานแล้วนะครับคือเอาง่ายๆตอนนี้ก็ไม่มีอาวุธไหนนะครับดีเท่ากับปืนของเราได้ละแบบปืนสมจริงนะครับไม่ใช่ปืนแบบนี้ส่วนที่ต่อไปที่เราจะไปกันนะครับนั่นก็คือเหมืองอะไรวะเหมืองฝันร้ายเอ้ยนั่นแหละครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนคืนนะครับเราพุ่งออกไปได้เลยซึ่งเหมืองฝันร้ายเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าเราจะเอามาประดับไบโอมบ้านเราไว้ทำไมครับก็ขอไปดูดมาก่อนละกันนะฮะเพราะเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนเป็นไบโอมเนี่ยมอนสเตอร์ที่อยู่ในไบโอมนั้นก็มีโอกาสเกิดใช่ป่ะแล้วชุดเกราะไม่ว่าจะเป็นธนูที่สามารถเอาไว้ขุดแร่ได้อะไรพวกเนี้ยมันมาจากเหมืองนรกหมดเลยนะครับเหมืองความโดดเดี่ยวอะไรเนี่ยไม่แน่อาจจะเกิดการทำฟาร์มอะไรขึ้นมาแบบอัตโนมัตินะครับและเนื่องจากเราเดินช้าเกินไปนะฮะผมก็เลยมาทำแท่นสูงๆแบบนี้นะครับเพื่อจำลองนะครับว่าตัวเองเป็นแองกี้เบิร์ดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะดีดตัวออกไปฮะโอเคทิศทางอยู่ข้างหน้าจริงด้วยแปะไว้อย่างนี้ครับทุกคนแล้วก็ไปให้ไกลที่สุดได้เลยนะครับไอ้ฮุกเนี่ยผมจะบอกก่อนว่ามันสามารถไปไกลแค่ไหนก็ได้แล้วแต่คุณเลยแต่ว่าถ้าเกิดไปไกลเกินเนี่ยมันไม่สามารถดึงกลับได้เอออันนี้แปลกนึงนะครับเนี่ยคุณสามารถวิ่งยาวแบบนี้ได้เลยเห็นปะโอ้มันจะดีดเราแรงแค่ไหนไม่รู้นะครับคงจะไปสูงมากๆเลยแต่ถ้าไปเกินอย่างที่ผมบอกไปครับมันจะไม่สามารถดึงตัวเองไปได้แบบกดขี้ขวาแล้วมันก็ไม่ไปอะไรเงี้ยจนกว่าเราจะวิ่งมาใกล้ระยะมันนะครับโอเคตอนนี้ไกลพอหรือยังเอาแบบพุ่งทีเดียวถึงเลยได้ปะนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาขี้ขวากันแล้วนะฮะอันนี้น่าจะไกลไปวะขี้ขวาครับชุบเห็นปะจะได้ยินเสียงแบบมันยังไม่ไปนะครับเราจะต้องวิ่งไปใกล้ๆแบบนี้แล้วก็ดีตัวออกว้าวสูงมากตอนนี้ผมเห็นแบบเป็นแผนที่อันบัลเลอร์เลยมีไบโอมซากุระอยู่ข้างหน้าด้วยเฮ้อก็ยังไม่ไกลเท่าไหร่เน้นความสูงอันนี้แวะงีบกันหน่อยฮะมอนเตอร์เกิดเยอะกันเหลือเกินในที่สุดผมก็มาถึงจนได้นะครับถ้ำอยู่ใต้เท้าเรานี่เองฮะโอเคครับที่เหลืออย่างเดิมครับพอมาถึงไบโอมแบบไม่ต้องคิดอะไรมากฮะมาแค่ดูดไบโอมเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องหาที่ที่ทำให้เราหิวโดยที่ไม่อันตรายนะครับโอ้ไอ้ครั้งคราวนี้อันตรายมากมากฮะบอลเราคือแบบยิงยากมากอยู่นิ่งๆดิวะเฮ้ยโอ้โหมันเป็นม็อบที่มันจัดการยากที่สุดแล้วที่ผมเจอมาวิ่งยาวครับใกล้แล้วใกล้จะหิวสุดๆแล้วอุ้ยเจอไอ้พวกลัทธิอีกแล้วนี่ไงชิงไปเลยครับมากันเป็นแก๊งเหรอโอ้และหลังจากหิวมากครับผมก็มาดูดไบโอมให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็กลับไปที่บ้าน200วันของผมนะครับเพื่อที่จะไปดูดไบโอมขึ้นมาก็อันตรายมากครับเพราะว่าคุณจะต้องหิวสุดๆด้วยแถมยังจะต้องว่ายน้ำหนีไอ้พวกนี้อีกด้วยนะฮะและไม่ใช่แค่นั้นนะครับโชคร้ายสุดๆเนี่ยก็คือผมพยายามที่จะหนีพวกมันนะครับแต่ว่ามันก็ตามไม่เลิกเลยแต่หลังจากที่ผมวางเรือผมแม่งอุ้มเรือด้วยไงแล้วคราวนี้ไม่สามารถวางเรือได้โอเคครับตอนนี้เป็นตอนเช้าอยู่แต่เราสามารถดำน้ำให้มันมืดแล้วก็ใช้ชุดเกาะได้นะฮะโอเคตอนนี้เราก็ได้มา4ไบโอมแล้วนะครับเหลือไบโอมท็อกซิกเคฟนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไดโนเสาร์ของเราไปเดินทางกันเพราะว่ามันไม่ได้มีแม่น้ำนะครับอุ๊ยตัวอะไรเต็มข้างล่างเลยเราจะเดินทางทางบกกันฮะแล้วพอเราไปตามหาไบโอมถ้ำท็อกซิกเคฟเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเหลือแค่ที่สุดท้ายแล้วนะครับก็คือไบโอมถ้ำแม่เหล็กตอนนี้ก็ไม่มีวี่แววที่จะถึงสักทีเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลมากโอเคเลยฮะเราไปถึงไหนแล้วไม่รู้นะครับตอนนี้พอมันขึ้นในแผนที่นะครับว่าผมอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยผมก็ตัดสินใจขุดดิ่งลงไปข้างล่างแบบไม่กลัวตายเลยนะครับเพราะว่าเรามีรองเท้าเด้งเด๋งไงตกจากที่สูงก็คงไม่เป็นไรหรอกเนาะโอ้เอ้ากูลืมใส่รองเท้าอุ้ยลงมาก็เจอแมงสาบเลยบ้าอุ้ยแมงพลรังสีแต่เราด้วยโอเคเหมือนเราจะอยู่บนบังเกอร์หรือเปล่านะถ้าใช่แสดงว่าเป็นที่ปลอดภัยโอ้มีอาหารให้ด้วยฮะแล้วก็วิ่งยาวไปเลยครับอยู่ในนี้ฮะเพื่อให้มันหิวหลังจากได้ที่แล้วเนี่ยก็เตรียมดูดไบโอมเสร็จแล้วหนีออกไปจากที่นี่กันโดยที่ไม่รอช้าเลยครับใช้เวลาหลายวันมากเลยฮะกว่าจะมาถึงบ้านแต่ก็ทำได้นะครับแล้วต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างอาณาจักรที่มีครบทุกไบโอมอยู่ในที่เดียวกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องลือหลายอย่างมากเลยทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะมาเก็บของอะไรให้เรียบร้อยครับ
โอ้มีแบบหลากสีมากนะฮะเมื่อกี้เราจะเริ่มจากไบโอมบ้านเกิดของเราก่อนเลยนะครับคือดีฮอลโลเอิร์ธและไม่ต้องใช้ดินเยอะด้วยไงเราไม่ต้องมาขุดให้เสียเวลาครับเรามีอะไรนี่เรามีลูกน้องสามารถขุดดินแบบนี้ได้เลยนะครับภูเขาที่อยู่แถวนั้นก็มันจะร้อนๆหน่อยอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ดีนะผมอยากให้ทุกคนจำภาพนี้ไว้นะครับเป็นบังเกอร์เล็กๆแล้วก็ยังไม่มีการรีโนเวทเป็นไบโอมอื่นอะไรทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมารื้อกันในซีรีส์นี้ต่อบล็อกดินยาวออกมาได้เลยครับยาวออกมาให้พอกับสิ่งมีชีวิตอยู่สักนิดนึงละกันแบบนี้นะครับดูใกล้ๆเนี่ยเหมือนเล็กนะครับแต่พอไปเดินใกล้ๆเนี่ยก็กว้างเอาเรื่องเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาโถส้วมสกิบิดี้ทองคำนะครับมาวางไว้แบบนี้ตอนแรกเป็นหม้อทองคำดึกดำบรรพ์เนี่ยพอเล่นสกิบิดี้มันหนูไม่ขังเลยว่ะและคราวนี้ครับเราก็เอาไม้ไบโอมของเรานะครับที่เป็นดินของเราเอิร์ธยัดลงไปแต่ดูเหมือนว่าของที่มันต้องการจากโลกนี้นะครับเป็นของที่ง่ายมากๆเลยก็คือมีบล็อกหญ้ากับบล็อกดินหยาบนะครับแค่สองอย่างเท่านั้นเองก็บอกได้ครับว่าอีซี่มากๆแล้วของสุดท้ายที่มันอยากให้เรารีเควสนะครับก็จะเป็นเทคโทนิคชาร์ดนะครับที่ดรอปได้จากบอสภูเขาไฟซึ่งเรามีเยอะมากพอเราเอากอซิลล่าไปลุยมา300วันก่อนนะครับเรียบร้อยท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแบบนี้ถูกต้องครับมีเสียงนกแบบนี้ใช่เลยเอ้าเผลอคลิกเข้าไปอีกจากนั้นก็ไลฟ์เวทแบบนี้นะครับให้ครบทุกที่ไปเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกทริคนึงนะครับถ้าอยากให้ไบโอมของคุณมันกว้างขึ้นแล้วถังอันนึงเนี่ยสามารถใช้ซ้ำได้แบบรัวๆนะฮะทุกคนดูตรงสีน้ำสิครับอันนี้น่าจะเป็นถังสุดท้ายแล้วล่ะโหแต่ว่ามอนสเตอร์เนี่ยยังไม่เกิดนะครับจนกว่าเราจะวางเอมเบอร์โมโนลิธนี่ฮะตัวแรกที่เราได้คือไดโนเสาร์กินเนื้อพันชนิดเล็กนะครับแล้วก็เป็นแรดนะครับแรดดึกดำบรรพ์สีส้มถ้าเกิดคุณโชคดีเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้ไอตัวบอสนะครับบอสที่ว่าไม่ใช่เป็นภูเขาไฟอ่ะเป็นร่างปกตินะครับโอเคได้นกอีกแล้วฮะชุบยังไม่ได้ได้แล้วครับนี่ฮะซึ่งไอเจ้าบล็อกนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็ทำหน้าที่เหมือนกรงสปอนเนอร์แต่ว่าเกิดช้ากว่าหน่อยนึงนะฮะแล้วเราอยากจะตกแต่งให้มันดูดีนะครับก็เลยบินออกไปหาทรายที่อยู่รอบๆบ้านก็ไก่เอาเรื่องอยู่เลยนะครับและหลังจากที่เราวนไปวนมากลับไปขุดทรายแล้วมาเผาที่บ้านเนี่ยสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับเอมเบอร์โมโนลิธของเราทำงานแล้วมีแรดเกิดมา2ตัวนะครับแต่ว่ายังไม่มีบอสตัวนั้นเกิดมาก็เห็นแล้วสบายใจครับถ้ามันเกิดมาคงจะเกะกะเราหน้าดูถ้าไปสู้กับมันก็ไม่น่าไหวนะครับตัวมันใหญ่เกินแล้วก็มาตกแต่งอีกนิดนึงนะครับให้มันดูน่าอยู่แล้วก็ไม่ให้มันตกน้ำนั่นเองมาปักไฟนิดนึงนะครับให้มันดูมีชีวิตชีวาหน่อยระหว่างรอสัตว์ตัวอื่นๆเกิดนะครับผมไม่แน่ใจนะว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่ในการเกิดรอบนึงอ่ะแต่เท่าที่ดูประมาณ 3-4 วันได้นะครับโคตรนานอ่ะและไบโอมต่อมาที่เราจะมาทำกันนะครับก็คือไบโอมใต้น้ำทะเลลึกนี่แหละฮะไบโอมไอตัวปลาปีศาจเนี่ยถามว่าเอ๊ะพี่อยู่ตรงไบโอมมาอยู่แล้วจะทำทำไมนะครับก็คือไบโอมของมันที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ลึกเกินเว้ยผมเลยมาทำให้มันไม่ลึกแล้วจะได้แบบล่าบอสง่ายๆหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับใช้เวลาหลายชั่วโมงมากๆในชีวิตจริงนะครับในการสร้างเป็นห้องกระจกที่เหมือนอควาเรียมขึ้นมานะครับเพื่อกันไม่ให้มันหนีออกไปได้นะครับเวลามีบอสมาเกิดหินแล้วก็หินแล้วก็หินหินอีกแล้วส่วนอันสุดท้ายก็อุ้ยอันนี้เหมือนว่ามันจะดรอปจากบอสเท่านั้นป่ะเป็นเอ็นจิ้นลงไปเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นไบโอมนะครับหลังจากเปลี่ยนไบโอมไปไม่ทันไรนะครับพวกมอนสเตอร์นี่ก็เกิดกันเยอะมากเลยโอ้โหแต่โชคดีนะครับที่ว่าบอสยังไม่เกิดเพราะว่าเราทำใหญ่มากใหญ่จนบอสเกิดได้เลยนะฮะมาคุณพร้อมแล้วมาเลยไอตัวนี้ตีแรงมากไอตัวนายเงือกตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราทำฟาวอัตโนมัติได้นะครับคงจะดีมากเลยเพราะว่ามันดรอปทั้งอาวุธทั้งที่เรียกลูกน้องทั้งเปลือกนู่นเปลือกนี่เฮ้ยน่าสนใจว่ะถ้าเกิดทำฟาร์มได้เดี๋ยว500วันเรามาเจอกันอีกรอบนะครับก็ดูจากข้างล่างแล้วนะครับมันเกิดดีมากเลยอันนี้ไม่ได้เกิดจากเอมเบอร์ที่เราไปวางไว้ข้างล่างนะครับอันนี้มันเกิดจากไบโอมเลย
โหเราไม่น่ารีบวางเลยว่ะยังไม่ทันได้ตกแต่งเลยนะฮะเสร็จแล้วก็มาต่อทางเดินให้มันดูดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตรงนี้โว้วโว้วโว้วอะไรวะน่าอะไรอุ้ยอุ้ยไปเร็วและพอผ่านไปอีกหลายวันนะครับบอสก็ได้เกิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมกับเจ้าฮอลเบรกเกอร์เนี่ยไบโอมต่อไปที่เราจะมาทำกันก็คือท็อกซิกเคฟนะครับโอ้เสียวหลังก็ไอปลาตัวนี้เนี่ยมาฮะเราก็มาสร้างพื้นกันนิดนึงผมหวังว่าจะไม่อยากให้คิปเปอร์ไอนิวเคลียร์คิปเปอร์มาเกิดหรอกนะถ้ามันระเบิดเนี่ยก็คงจะวุ่นวายกันหน้าดูอุ้ยไม่เฮ้ยเบนเทนมาอีกแล้วตอนนี้มันเริ่มเกิดกันดีแล้วโอ้ทุกคนดูสิครับมันแทบจะเป็นสวนสัตว์แล้วว่าตรงนั้นน่ะเอาฮะใส่เข้าไปเลยครับโอเคต้องใช้นิวเคลียร์นะฮะอุ้ยสบายนิวเคลียร์เรามีอยูไปจะเป็นไบโอมขนมนะครับเฮ้ยก็ไม่เลวนะเหลือแค่ข้างล่างเดี๋ยวเจ้าน้องคุกกี้รันก็น่าจะมาเกิดข้างล่างกันเพียบเลยนะฮะและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศคร่าวๆภายในเกาะนะครับโอ้โหตอนนี้เรามีกี่ไบโอมแล้ววะเนี่ย1 2 3 4 4แล้วนะครับเสร็จแล้วก็มาครับเตาเผาคุกกี้อันนี้คือถ้าเราวางเรดสโตนเนี่ยมันจะทำให้กำเนิดคุกกี้ออกมานะครับแต่ว่าแม่งตีไงแม่งตีกูเฉยเลยชิบหายแม่งเอ้ยไม่เป็นไรครับเราต้องวางให้เสร็จเป็นโซนที่อันตรายสุดแล้วผมว่ามันเยอะนวลเนียไปหมดโอ้โหกองพังชิบหายไปแล้วขอโทษครับเอ้ยไปแล้ว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 โอ้มาเป็นกองทัพเลยว่ะแต่ว่ามันมีเวลาจำกัดนะครับไอ้พวกนี้เหมือนถ้ามันเกิดออกมาเนี่ยมันจะอยู่ได้แค่แป๊บเดียวเราก็ปล่อยวงจรชีวิตของมันให้เป็นแบบนั้นเลยละกันนะครับแล้วก็ทำไบโอมขึ้นมาเดี๋ยวสักพักเนี่ยผมคิดว่าไอ้หนอนอวกาศหนอนแคนดี้หนอนสยองขวัญอะไรนั่นน่ะน่าจะมาเกิดนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะไปหาเรื่องกับบอสไบโอมตัวอื่นหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่สามารถขังมันไว้ได้นะครับเอาเป็นว่าเราต้องทำไบโอมให้ได้ก่อนแม่งเกิดแน่ว่ะและหน้าตามันก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับกอซิลล่ามาไว้บนยอดตรงนี้ครับโอ้โหโคตรสวยอ่ะทุกคนมันเหมือนเรากำลังทำสวนสัตว์ไดโนเสาร์นะครับแล้วแม่งมีทุกไบโฮมไงเฮ้ยเจ๋งดีถ้ามีเวลาว่างก็อยากจะมาตกแต่งอยู่นะครับและหลังจากที่ผมวางไข่เรียกบอสไปนะครับมันก็มาเกิดอยู่ใต้ข้างล่างแบบติดบั๊กนะครับทุกคนคิดว่าผมควรสู้ดีไหมถ้าเกิดมันเผลอไปโดนไอตัวปลาใต้ทะเลนั่นน่ะโอ้โหบ้านผมคงพังหน้าดูเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวนึงเลยที่มันเขมือบบ้านเราได้เอาล่ะตามสัญญานะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดการกับก็อดซิลล่าใต้คลิปเอ้ยท้ายคลิปสิเดี๋ยวเราต้องคราฟปืนสุดโหดก่อนมีน้องๆหลายคนนะครับบอกว่าพี่เอาปืนที่โหดที่สุดมาเลยเอาปืนกลหนักมาเลยเราต้องล้มก็อดซิลล่าให้ได้เดี๋ยวไม่ไหวนะครับโอเคก่อนอื่นเลยเราต้องมาคราฟไข่ของมันก่อนและส่วนผสมที่ขาดหายไปก็คือบอสปลานะครับก็อันอื่นน่าจะมีครบหมดแล้วล่ะแต่ผมก็คิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องอัปเกรดอาวุธแล้วล่ะ AK พวกเนี้ยมันยิงบอสไม่ค่อยเข้าแล้วนะครับเราก็เลยตั้งใจที่จะคราฟ AWP หรือว่าสไนเปอร์แรงๆของเรานั่นเองครับมาดูกันว่าใช้อะไรบ้างเพชร10ก้อนทอง50เหล็ก200ผมรู้สึกว่าเราน่าจะขาดแค่ทองนะเพราะว่าอย่างอื่นเรามีหมดแล้วนะครับเพื่อนๆผมไปขุดมาให้กันเยอะแล้วเอาล่ะถึงเวลาครับไปลุยนรกกันช่วยว้าวมาถึงโอ้โหเฮ้ยเยอะแล้วนะเฮ้ยมันเยอะจังวะเฮ้ยไม่ใช่ละเฮ้ยอันนี้มันเกิดอย่างนี้จริงๆเหรอวะอุ้ยไอ้ตายเถอะผมยังไม่เคยลงมานรกเลยอย่าบอกนะว่าการที่เราสร้างประตูไว้ใกล้บ้านแล้วมันโลกมันเจเนเรตน่ะแต่มันก็ไม่น่าเกิดเยอะขนาดนี้วะถ้าผมเผลอไปตีพวกมันสักตัวนึงเนี่ยมีหวังคือมันไล่สู้ผมแน่นอนนะครับแล้วแต่ละตัวนี่คืออาวุธหนักๆทั้งนั้นเลยนะดาบใหญ่หอกใหญ่บ้างโอ้อันตรายมากเอาไงดีวะโอ้แล้วนี่มันเป็นขุมทองชัดๆเลยนะเนี่ย
เอาล่ะผมว่าถ้าเราใช้ปืนเนี่ยก็จะเปลืองกระสุนนะครับเพราะว่าดินปืนนี่มันหายากมากต้องอันนี้เลยละกันทุกคนเคยเห็นน้ำในนรกไหมครับนี่ฮะโคตรบั๊กเหมือนมันจะแพ้น้ำเลยนะจริงเราตีปกติก็ได้นะครับเราเอนชานมาแล้วนี่ครับตีอย่างนี้ได้เลยโอ้โหฟาร์มสบายเลยแบบนี้ผมว่าเราต้องทำฟาร์มอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าทุกคนอยากเห็นผมทำไบโอมแต่ละไบโอมแบบเป็นฟาร์มอัตโนมัตินะครับคอมเมนต์มาข้างล่างหน่อยและหลังจากที่เราได้ทองกับเวลมาแล้วก็มาเอนชานปืนช็อตกัมนะครับและนี่คือสิ่งที่ผมได้มาแม่งชิงแล้วก็ระเบิดเว้ยโอ้โหเอาละฮะเรามีสไนเปอร์แล้วเราไม่กลัวแล้วครับเราออกมาล่าเลยโอ้โหอย่างแรงอะทุกคนผมว่ายิงประมาณสัก6นัดตายแน่นอนลองปาหอกดิคือปืนอะผมว่าโกงสุดละถ้าเป็นอย่างอื่นเห็นป่ะมันยังแบบถ่วงน้ำได้อะมันยิงไปไม่ถึงนะครับถ้าเป็นปืนตายเลยนะครับใครที่เล่นมอดแพคนี้ถ้าไม่ใช้ปืนเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะเล่นกันยังไงนะฮะเสร็จแล้วผมก็มาจัดการไอ้เจ้าหนอนที่มาเกิดใต้บ้านนะครับนี่เลยมันจะเข้าเมือผมอุ้ยโอ้ใกล้บ้านไปบอกวะโอ้ยิงยากด้วยโอ้ชิตอุ้ยโลผมนี่ลดแบบรัวมากนะขออย่างเดียวคืออย่ากัดทะลุไปโดนปลาข้างหลังผมโอ้ไอตัวนี้สู้ยากมากเลยว่ะพอเป็นในน้ำอย่างนี้นะครับเราไม่สามารถรู้ได้นะครับว่ามันจะโผล่มาจากทางไหนผมว่าเราคิดอะไรดีๆออกแล้วเราเอามันสองตัวสู้กันเลยไหมยิงเรียกยิงเรียกมาก่อนไอสู้กันเลยมันไม่สู้กันนะเหมือนมันไม่ชอบกันอะไรอย่างนี้ป่ะนี่เอ้ยกังอากาศและใช่ครับเหมือนว่ามันจะเกิดการบั๊กอะไรสักอย่างนะครับทุกครั้งที่มันตายแล้วเนี่ยมันก็จะมาเกิดอยู่มีตรงนี้ตลอดเวลาเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าอะไรแต่ก็ยิงไว้ก่อนแล้วกันรอบนี้ขอสู้แบบมันๆหน่อยเดี๋ยวเราจะลองบินหนีมันโอ้โหทุกคนดูความสามารถมันดีครับดูดิขนาดเราอยู่ตรงนี้นะมันยังพุ่งขึ้นมาอย่างไวอ่ะวู้แล้วเราก็สู้กันจนถึงดึกเลยครับบอกได้เลยว่าตัวนี้มันสู้ยากมากเลยมันจะออกมาก็ต่อเมื่อที่มันโจมตีเรานะครับแล้วแถมชุดเกราะของเราเนี่ยโดนมันกัดประมาณ 2-3 ทีคือไปแล้วนะครับและในที่สุดนะฮะก็ดูเหมือนว่าหางของมันจะติดบั๊กเป็นที่เรียบร้อยครับนั่นก็ถือว่าเป็นแบบดวงดีของผมด้วยนะฮะอยู่ๆมันก็ติดบั๊กไปเองครับไม่สามารถที่จะเข้ามาทำร้ายผมได้ผมก็สอยเลยแล้วกันเดี๋ยวก่อนกระสุนหมดอีกโอ้สบายอย่างนี้มุมดีเข้ามาเราไม่ได้จริงด้วยว่ะเลยแล้วกันนี่ไงและการที่จะคราบไข่กอซิลล่าจะเป็นจะต้องเอาไข่ที่เล็กเขียวด้วยแล้วมันไม่เชื่องไงมันไม่เชื่องเหรอแล้วก็เอาเนื้อให้มันกินทั้ง2คนนะครับแล้วมันก็จะเต้นรำแล้วก็มีไข่ออกมาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะรีบเข้าไปขโมยไข่มันกันฮะเอาซิลทอดขุดนะครับอย่าลืมชื่อครับโอ้ได้มาแล้วฮะขอกระสุนบาซูก้าแบบหนักๆเลย RPG นะครับได้เวลาไปล่าราชามอนสเตอร์กันแล้วครับผมว่าผมต้องมีเพื่อนช่วยว่ะเดี๋ยวไปเรียกแป๊บเราจะจัดการกอซิล่ากันคิริมาเนื่องจากเราจะต้องจุดนิวเคลียร์เพื่อปลุกกอซิล่าตื่นขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นจะต้องไกลบ้านมากๆไม่งั้นมอนสเตอร์ในบ้านเราตายหมดนะครับนั่นคือกูมาจุดกลางหมู่บ้านตัวอะไรวะน่ะเอาบ้านไหนอ่ะจุดที่ไหนไม่จุดมาจุดที่บ้านชาวบ้านไปลงในบ้านชาวบ้านหมดอ่ะวางตรงไหนตรงนี้ตรงนี้เลยเอานิวเคลียร์วางไว้เลยรอบนี้เราจะไม่ติดใจเลนเสียงอะไรทั้งนั้นนะฮะเราจะเอารีโมทเฉยๆพร้อมครับแล้วมันไม่มีสัญญาอะไรหน่าไม่ต้องเอาไม่ต้องนะแบบเดี๋ยวชาวบ้านตื่นได้หลักๆแบบให้หลักๆไม่โดนหรอกนะจะเลยนี่เราต้องสู้กับกอซิลล่าจริงๆหรอวะมันโหดกว่าหนอนอีกนะเอาดิกดละไม่มีสัญญาณเตือนอะไรขึ้นมาเดี๋ยวจุดแล้วเหรอจุดแล้วเดี๋ยวมันจะแวบใส่ตาละโอ้โอ้ใครเปิดแฟลชระเบิดยังระเบิดแล้วระเบิดแล้วไปอ๋อไปไหนปิดด่านอุ้ยโหชาวบ้านไปไหนแล้ววะอุ้ยนี่มันเห็ดยักษ์เอ้าชาวบ้าน
ตื่นแล้วไหมนะนั่นไงนั่นไงคุณแอมเห็นยังเปิดก่อนเลยแล้วกันนี่ไงยิงเลยยิงเลยเอายิงดิเอามันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไมเลื่อนมันไม่ลดเลยวะมันไม่ขึ้นดาเมจเข้าเลยอ่ะนี่ไงทำไมยิงแล้วเลื่อนมันเพิ่มอ่ะมันเป็นสารเคมีเหรอบาซูก้าคือกอซิลล่าเนี่ยมันสามารถดูดน้ำยูเรเนียมเพื่อฮีลเลือดได้นะครับแล้วพอเรามาสู้กันข้างบนเนี่ยมันจะต้องกากลงดีวะลิอัดนี่แน่นๆเลยถึงจากบาซูก้ายิงไม่เข้านะครับผมขอเป็นพลสไนแล้วกันยิงเข้าปะเลือดลดบ้างปะไม่ทำไมยิงไม่เข้าวะไม่บอกว่ามันชัดเจนมากเลยนะมันเล็งผมอ่ะมันไม่เล็งคิริเลยเฮ้ยมันนี่ดินี่ครับนอนซุ่มยิงนี่มันล็อกเป้าแล้วน่ะนี่ผมนอนรอเลยเฮ้ยอย่าเข้ามานะมึงเดินไปรถเลยว่ะเดินไปรถว่ะอืมเดี๋ยวมันช้าลงเดี๋ยววิ่ง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 โอ้ชิดโอ้ชิดงอนผมบิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังแรงยังแรงเฮ้ยอย่าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายจะตายจะตายโอ้โอ้โอเคเดี๋ยวผมรอมันให้อุ้ยเดี๋ยวใจเดียวนะโอ้โอ้เดี๋ยวมันดำน้ำมันดำน้ำนี่ไงอุ้ยชิมดำน้ำสู้ว่ะไปดูดิเฮ้ยคุณแอมมันไปดูดิมันไวนะอยู่ในน้ำมันโคตรไวอ่ะไอ้เงี้ยยิงหัวโหถ้ามันพ่นอีกรอบไปผมไม่น่าไหวว่ะมันล็อกเลยอ่ะแบบบินตามบินหนีเร็วแค่ไหนมันก็แบบมันปาดมาโดนอยู่ดีอ่ะนานไฟเลยต้องบินสูงๆกันดิโอ้ยชิดโอ้ยชิดทำอะไรวะเฮ้ยโอ้ยมีแค่คนเดียวแหละบาซูก้าระยะเผาขนมีการบอมกระสุนบาซูก้าผมโดนของนั่นละทำน่าจะยิงคิดใช่โอ้มันจ้าแล้วเนี่ยมันจ้าแล้วหนีไปได้ผมกำลังหนีไปเฮ้ยจะหนีมาทำกูยี่ดีมันจริงโว้ไม่ยี่เฮ้ยตามขึ้นฟ้าเลยโอ้แล้วอ่ะกิริสู้กันมานานแค่ไหนแล้ววะสู้ข้ามวันข้ามคืนอ่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนนี่ตามดูดิครับวะมันจ้าคุณเดียมันจ้ามันจ้าอ้าวใช่เหรอใช่มันเล็งคุณเดียมด้วยโอ้ชิตกูบิดไปให้ไกลที่สุดโอ้ยมันไม่เห็นผมมันวนขึ้นฟ้าเลยโอ้มั่วเลยถ้าเราออกระยะมันอ่ะนะ
ใช่สายตาสั้นหรือเปล่าโมโมโหโมโหเหรอเฮ้ยดีกว่าละต้องเอาบาซูก้ายิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายยิงหัวมันยิงหัวมันยิงหัวมันเฮ้ยแม่งดาร์กดีเอาอะไรบ้างวะโคตรอึดอ่ะอะไรเนี่ยกับคุณนี่ปลาแซลมอนโอ้ยังเยอะกำมันตรังตีเลยถูเอาเลยครับเดี๋ยวอีก500วันหน้าเราจะไปลุยดันเจียนเหมืองแม่เหล็กนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาอัปเกรดอาณาจักร5ไบโอมนี้ให้แบบเป็นฟาร์มเป็นอัตโนมัติแล้วก็มีบอสอะไรตัวรอบๆบ้านนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ว่าดูจบแล้วให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันใน500วันถ้ำแม่เหล็กมฤตยู